สวัสดีครับสเวพัสื่ดอีนคๆครรัับบสวัสดีครับพี่โอ๊ตสวัสดีครับพี่โอ๊ตครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ดูดีเสื้อไปคนละสไตล์เลยดีแล้วแหละเห็นแต่งก็เห็นซ้ำกันเลยก็เสื้อก็ดูดีนะเสื้อดูหล่อคนใส่ก็ดูหล่อโดยเฉพาะคนกลางยกให้ยกให้ฮะช่วงนี้พี่ทำอะไรก็หล่อหมดอ่ะมีใครเข้ามามั่งไม่มีใครเลยโอ้เยอะเลยพี่โอเคตอนนี้ที่ผมเห็นเข้ามาในตอนนี้ก็คือมีพี่บรรจงขอบคุณครับพี่จงที่ครับผมนะครับป่ายุทธเมืองร้อยเกาะพี่ตู่รานทรายพี่นิรุธพี่สุประชัยก้านภูนอสปากีนพี่นริศปากรัตนางท่านและพี่อภิรักษ์ครับผมสวัสดีทุกท่านด้วย คือวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเก่าใช่ครับเรื่องเหรียญเก่านะครับพี่เยอะไปหมดเลยนะฮะข้อมูลเยอะคือโทรศัพท์ผมเชื่อไหมครับว่าโทรศัพท์ผมมีทั้งหมด3เครื่องครับส่วนมากไม่เคยมีรูปอะไรไร้สาระเลยรูปประจำตัวตัวเองไม่มีเลยผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปมีแต่รูปพระเป็นหมื่นครับมีแต่รูปพระอย่างเดียวครับมีรูปพระรูปเอกสารแถลงการส่งรูปหนังสือประวัติพระเกจิต่างๆใช่เชื่อไหมว่าโทรศัพท์3เครื่องเนี่ยรูปตัวเองเนี่ยมีไม่ถึง20รูปเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยถ่ายภาพตัวเองไม่ค่อยเซลฟี่น้อยจริงๆเครื่องข้อมูลเยอะเลยข้อมูลเยอะเลยคิตตี้ทั้งนั้นเลยอ๋อธรรมดาครับเขาเป็นเขาฝึกมาในทางเป็นหน่วยสว่างโดยเฉพาะใช่นะเราก็โยนระเบิดเข้าบ้านเข้าไปแล้วนะครับก็ยินดีกับทีมหมูป่าด้วยออกมาครบแล้วใช่ครับก็คือย่าให้อย่างครูบาชุ่มเนี่ยท่านเก่งนะเก่งมากท่านเก่งท่านเก่งครับผมนะแล้วทีมหมูป่าออกมาก็ถือว่าเป็นการกู้ภัยครั้งที่ครั้งประวัติศาสตร์ของโลกใหญ่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่คนทั่วโลกมาช่วยกันนะใช่ถ้างานถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตเลยจะดีที่สุดใช่ครับแล้วก็มีวีรบุรุษของเราในท่านหนึ่งงานยกย่องมากครับผมนะฮะคือประเด็นในทางในทางด้านพระเครื่องของเราตอนนี้เจี๊ยบนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าคืออย่างผมบอกแล้วนะสองเคสที่เราเห็นกันหลักๆนะครับก็คือเคสเกี่ยวกับเรื่องเหรียญวัดหนังถูกไหมแล้วก็มาเหรียญพ่ออินพ่อดำวัดตามลุงกิจใช่นะฮะเคสใหญ่แล้วก็มาเคสหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือ2469เนี่ยผมบอกว่าในทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นขอให้เรามองในด้านบวกไม่มีประโยชน์ที่จะไปมองในด้านลบผมบอกเลยนะฮะในทุกๆเหตุการณ์นะครับมันมีด้านดีและด้านบวกนะครับคือความคิดของมนุษย์เราเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพื่อนๆเหมือนทีวีทำไมอ่ะคือทีวีเนี่ยเราไม่สามารถเปิดดู2ช่องพร้อมกันได้ใน1เครื่องนะครับมันก็เหมือนความคิดของเราอ่ะความคิดของเราเนี่ยคุณไม่สามารถจะคิดเรื่องชั่วและเรื่องดีได้ในเวลาเดียวกันก็เหมือนทีวีอ่ะถ้าคุณเลือกเปิดดูแต่ช่องสุขคุณก็จะมีแต่ความสุขคุณก็จะเห็นแต่สิ่งที่เป็นความสุขถ้าคุณเลือกเปิดช่องทุกข์คุณก็จะเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นทุกข์ใช่นะในทุกๆเรื่องมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่มุมมองถ้าเรามองทุกอย่างให้เป็นด้านบวกผมเชื่อแล้วว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับพระเครื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้โอกาสพระเครื่องตื่นตัวขึ้นเยอะเยอะมากนะอย่างในเคสเรื่องเหรียญวัดหนังบอกเลยว่าคือถ้าทุกคนที่เล่นพระเนี่ยมองเห็นโอกาสในวิกฤตคือเมื่อมีคนทั้งประเทศเนี่ยมาตื่นตัวกับวงการพระเครื่องขนาดนี้ว่าคนด่าอะไรกันเนี่ยบอกคือบางคนไม่รู้เรื่องเลยแต่เข้ามาดูเนี่ยเฮ้ยยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครแต่เขาเข้ามาสนใจพระเครื่องเนี่ยเราควรจะใช้โอกาสนี้ในการที่ทำให้เขาเห็นมนต์เสน่ห์ของพระเครื่องข้อมูลผิดถูกอ่ะมันเป็นส่วนนึงมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราพูดกับคนที่ไม่ได้เล่นพระครับเขาไม่เข้าใจหรอกจริงไหมเขาไม่เข้าใจหรอกนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เล่นพระเนี่ยเขาเห็นสิ่งดีๆผมยกตัวอย่างเช่นอะไรรู้ไหมเจี๊ยบอะไรครับเจี๊ยบคิดว่าคนเราดูรายการเชฟทำอาหารเนี่ยเรารู้ไหมว่าใครเก่งใครไม่เก่งรู้สิพี่มันเป็นชิมก็ต้องรู้ดิก็บอกไงเรานั่งเราดูรายการเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเชฟคนไหนเก่งไม่เก่งทำอะไรได้อร่อยไม่อร่อยเราชิมได้ด้วยเวลาเราดูทำไมเราถึงนั่งดูรายการทำอาหารชิมได้ไหมไม่ได้ชิมชิมไม่ได้แต่มันมีความสุขใช่ในการนั่งดูก็เหมือนพระเครื่องเหมือนกันถูกไหมครับคนที่เขามานั่งดูเราบางคนไม่ได้เล่นพระเลยใช่แต่เขาเห็นการวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเขานั่งดูพวกเราได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะเขามีความสุขใช่ครับถูกไหมจริงมันฟิลเดียวกันเลยอารมณ์เดียวกันเลยนะครับแต่คราวนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกว่าถ้าเรามองในเป็นด้านบวกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันโด่งในวงการพระเครื่องหลายๆเคสขึ้นมานะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงมีอยู่อย่างเดียวเลยเจี๊ยบการแสดงข้อมูลออกไปเพราะนะครับในอดีตเนี่ย
คนเราเนี่ยจะมีความละอายเขาจะมักจะมีคำพูดหนึ่งนะฮะที่เราได้ยินบ่อยคือรู้สิบอย่าพูดร้อยรู้น้อยอย่าพูดเยอะโอ้โหคำคมเลยพี่คำนี้มันเป็นวลีเด็ดเลยแล้วก็คนนักเล่นพับโบราณอ่ะเขาจะมีคำหนึ่งที่บอกไว้เลยว่าไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ว่าเราโง่จริงฉะนั้นการที่ข้อมูลพระเครื่องเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยเซียนพระเนี่ยเขาจะแข่งขันกันด้านใครรู้มากรู้น้อยถ้าคุณพูดอะไรออกไปในสนามพระนะแล้วมีใครพูดได้เหนือกว่าคุณเนี่ยมันจะเกิดการยอมรับในแต่ละท้องที่กลายเป็นด้อยไปเลยนะคนที่พูดนะครับเขาจะระวังเรื่องความพูดการให้ข้อมูลมากและในสมัยก่อนเนี่ยเจี๊ยบไม่มีโซเชียลใช่คือการแสดงความผิดออกมาเนี่ยสมัยก่อนมีโซเชียลมันจะไม่เกิดผลเสียมากแม้กระทั่งผลดีมันก็จะไม่เกิดมากเหมือนทุกวันนี้ครับคือพูดมาเนี่ยในหมู่คน10คนมีผู้ใหญ่เตือนว่าแบบนี้ผิดอย่าพูดนะที่ถูกเป็นแบบนี้มันจะไม่ขยายวงกว้างใช่ครับแต่ทุกวันนี้พอมีโลกโซเชียลพอพูดอะไรไปแล้วมันเตือนกันไม่ทันแล้วมันกว้างมันไกลมากครับมันเห็นกันแบบมันเห็นไกลมากมันไปไกลมากมันไปไกลมากคราวนี้คือมันจะพูดยังไงดีอ่ะมันมีทั้งทำให้คนเนี่ยคนที่รู้เนี่ยคือมองเราดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันได้ใช่ครับคนที่ฟังเนี่ยอาจจะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดในเวลาเดียวกันได้ใช่ครับถูกฉะนั้นทุกวันนี้ถามว่าวงการพระเครื่องปั่นป่วนเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคืออะไรคือคนให้ข้อมูลให้ไม่เหมือนกันใช่ให้ไม่สอดคล้องกันให้ไม่เป็นแนวทางเดียวกันจนคนเล่นพระเนี่ยไม่รู้จะเลือกเชื่อใครค่อนข้างสับสนถูกไหมครับอย่างบางคนเนี่ยพูดง่ายๆอย่างบางคนพูดจาไม่เพาะแต่ข้อมูลเขาแน่นคนบอกเฮ้ยเราไม่อยากฟังคนนี้แล้วพูดจาไม่เพาะใช่พูดไม่เพาะบางคนพูดเพาะหน้าตาดีแต่ข้อมูลไม่ได้เรื่องเอ้ยแต่เราจะเชื่อคนนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นการพูดออกไปในโลกโซเชียลในการให้วิชาการพระเครื่องซึ่งมันไม่สอดคล้องกันมันก็เลยทำให้คนฟังเนี่ยเขาไม่รู้จะเลือกเชื่อใครมันเกิดความสับสนมันต้องห้ามที่ใครล่ะมันต้องห้ามที่ตัวคนเล่นพระอย่างเราหรือเปล่าว่าจะพูดอะไรเนี่ยควรที่จะรู้จริงก่อนถึงจะพูดออกไปคำนึงถึงหลักความเป็นจริงนะครับอย่างในเคสวันนี้ทำไมผมถึงนำเอาเหรียญเก่าขึ้นมาพูดเพราะอะไรพี่เพราะว่าเหรียญเก่าเนี่ยคนเนี่ยอยากศึกษาเป็นแต่ก็จะมักถูกขู่ว่ามันศึกษายากบางคนบอกเหรียญเก่าเนี่ยเล่นยากข้อมูลไม่ชัดเจนแต่สำหรับผมมันเล่นง่ายแล้วง่ายมากง่ายกว่าพระใหม่ด้วยแต่คนที่พูดไม่ชัดเจนเนี่ยคือเขาไม่รู้ไม่เป็นไงเขารู้ไม่เป็นไงแล้วคนนี้คนก็บอกเฮ้ยเหรียญเก่าเนี่ยมันเล่นยากหาจุดจบไม่ได้ไม่ชัดเจนไม่จริงแล้วประกอบกับคือมันมีไลฟ์สดของท่านมหาท่านหนึ่งถูกป่ะ ซึ่งเขาไลฟ์สดมาเมื่อวานก่อนแล้วบอกว่าเราคือเขาก็พูดดีนะครับว่าอิสระทางความคิดของเขาอ่ะก็ถูกเขาถูกแต่คือผมนึกห่วงไงว่าอิสระทางความคิดของเขาแต่เขาจะด่วนสรุปอะไรไม่ได้เพราะการสรุปหลายๆอย่างและการให้ข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยคือจริงครับพูดออกโซเชียลเนี่ยตำรวจจับไม่ได้หรอกแต่ว่ามันสร้างความเสียหายกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้เช่นอย่างเขาบอกว่าเหรียญพระห้องวัดช่องลมเนี่ยไม่ทันครับอย่างเงี้ยคือแล้วถามว่ามันเกิดความสับสนวุ่นวายไหมถูกไหมอย่างเขาบอกว่าคนราชบุรีขึ้นเลยพี่คนราชบุรีขึ้นเลยอย่างเขาบอกว่าเหรียญแก้เก่าเนี้ยถูกไหมผมก็ต้องบอกว่าคือถ้าคุณให้ข้อมูลในด้านเชิงพระเครื่องแล้วคุณไม่สรุปว่ามันแก้เก่าเนี่ยปัญหามันไม่เกิดหรอกแต่พอคุณสรุปว่าแก้เก่าเนี่ยแล้วคนที่เขาเล่นเป็นหลวงพ่อทัดกันมานมนานคือต้องเข้าใจก่อนว่าเหรียญเนี้ยไม่ใช่โอ๊ตบางแพเป็นคนปั๊มขึ้นมาใช่ไม่ใช่เพิ่งจะเล่นกันมาเมื่อตอนผมพูดแล้วมันอุบโลกเหรียญขึ้นมาณตอนนี้ไม่ใช่เหรียญเนี่ยเขาเล่นกันมาเก่าแก่นมนานแล้วว่าเป็นหลวงพ่อทัดถูกต้องซึ่งเซียนเหรียญทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านซื้อเหรียญที่ผ่านมือมาหมดยอมรับเคยซื้อและเคยขายถูกไหมครับพอบอกว่าเก๊เก่าปังมันเท่ากับว่าไปบอกว่าเซียนพระที่เล่นพระกันมาในอดีตอะเล่นพระเก๊กันหมดเลยใช่เอาพระเหมือนกับพระรุ่นนี้เล่นกันเก๊มานมนานอ่ะเลขคือฉะนั้นคืออิสระความคิดอะมันมีได้แต่มันไม่สามารถที่จะสรุปอะไรได้ตามใจตัวเองแล้วสิ่งที่ผมฟังอยู่เนี่ยผมอยากบอกเลยว่ามันเป็นการอะไรอ่ะครับเจี๊ยบเดี๋ยววันนี้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญเก่าเต็มที่แน่นอนแต่อย่างในเรื่องไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ดีอยู่หลายช่วงก็คือ1มีการเตรียมการก่อนที่จะไลฟ์แน่นอน
นะครับพ่อหนึ่งเนี่ยเขาไลฟ์ว่าโอเคเขารู้มานานแล้วนะว่าเนี่ยเป็นพ่อลุงเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอ่านว่าติดสระลุงมานานแล้วแต่คุณก็ยังมาบอกว่าไอ้นี่มันอ่านไม่ออกมันต้องอ่านว่าเร่งมันอ่านไม่ได้คุณยังไลฟ์อยู่มากี่วันว่ามันอ่านไม่ได้คือผมว่าเขาเป็นคนที่มีคำพูดสับสนในตัวเองสูงมากใช้คำว่ามีคำพูดในตัวเองสับสนสูงมากคือวันก่อนเขาไลฟ์อีกแบบหนึ่งนะครับว่าเป็นอ่านไม่ออกบ้างเป็นเขาเร่งบ้างอ่านไม่ได้บ้างอ่านไม่ออกเขียนผิดแล้วพอไม่เสร็จแต่พอมาวันกี่วันนี้บอกอ่านเคยอ่านว่าติดสระลุ่มมานานแล้วมานานแล้วแล้วก็ไปหารูปอะไรมาเรียบร้อยคือเหรียญเนี้ยเขาบอกว่าเก็บมาเป็น10ปีแล้วเขารู้มานานแล้วแหละเขาก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็อ้างเรื่อยๆยกเมฆมาแล้วก็การอ้างเนี่ยเราต้องบอกอย่างนึงว่าคือการเอาครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วมากล่าวอ้างเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์เผาเนี่ยนะเราถือว่าเราถือว่าไม่สมควรเพราะไปสร้างรอยด่างพร้อยให้กับท่านซึ่งได้ท่านได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์กับองค์พระเครื่องเยอะมากอย่างอาจารย์สามารถคงสัตว์เนี่ยคือตอนนี้ท่านป่วยอยู่ใช่ครับไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้ท่านป่วยอยู่ท่านไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็คือการเอามากล่าวอ้างเนี่ยผมบอกเลยว่าคือท่านมาให้ความชัดเจนอะไรแบบไม่ได้เยอะแล้วแล้วเวลาเราไปกล่าวอ้างเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะกลายเป็นไม่โอเคเท่าไหร่คือเอาที่ว่าคุณรู้อะไรคุณก็พูดมาแค่นั้นมันก็จะโอเคกว่านะครับนี่ผมพูดไปเรื่อยนะบางคือบางข้อความเนี่ยที่เขาพูดมามันขัดใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าเด็กบางเทียนมีคนบางเทียนสร้างถวายท่านคือคุณไปรู้มาได้ยังไงคุณไปรู้มาได้ยังไงคือข้อมูลนี้จริงๆนะเรารู้มานานแล้วมันเป็นการซุบซิบนินทาในเร็วๆนี้แหละมันเพิ่งเป็นการซุบซิบเร็วนี้ในวงการสนามมัดเครื่องคือเราก็คิดได้แต่ว่าพูดไม่ได้เพราะมันมีหลักฐานที่เรียกยกเมฆเดี๋ยวคันนี้พี่จะบอกให้ฟังว่าที่ไม่ยกเมฆมันเป็นยังไงรู้ป่ะเพราะถ้าวันนี้ใครอยากรู้เรื่องเหรียญเก่านะเหรียญโบราณเนี่ยมันเล่นง่ายมากแล้วผมจะเล่าให้ฟังแล้วผมจะเอาเรื่องที่ไม่ยกเมฆกันดีกว่าแล้วจะปิดท้ายเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมว่าทันหรือไม่ทันปิดท้ายใช่ไหมปิดท้ายกับพ่อห้องวัดช่องลมว่าไม่ทันหรือไม่ทันนะครับอย่างที่อย่างในคำเนี่ยว่าคือคนสมัยก่อนเนี่ยคือเขาบอกว่าผิดบาลีมันเขียนผิดเอาไปเทียบกับตัวผิดผมถามว่ามันจะผิดได้ไงเมื่อพยานหลายอาจารย์เขาก็เขียนตัวติกับตัวตาดมันเขียนต่างกันใช่ตัวติเนี่ยก็เหมือนตัวอินกับตัวอะครับตัวอะเนี่ยอย่างนี้แต่พอตัวอินเนี่ยมันคล้ายตัวปะแต่หางกระดกเดี๋ยวก่อนจะพูดคำว่าติกระดิ่งเนี่ยผมบอกนิดนึงนะว่าท่านมหาท่านนี้นะเขาบอกว่าคำว่าติเนี่ยไม่มีรูปใช่ไหมมันเป็นดอเด็กและสระดิ่งนะใช่เขาบอกสมัยก่อนที่เหรียญทุกเหรียญเนี่ยที่เขียนอย่างเนี้ยผิดทั้งหมดตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาโอ้ยเขาบอกผิดทั้งหมดตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาก็พี่โอคิดว่าไงก็ครับผมคงต้องเชื่อท่านคนเดียวอะไอที่เขาแกะมาเป็นร้อยเหรียญอย่าไปเชื่อต้องเชื่อท่านคนเดียวคนโบราณเก่งนะครับเขาอยู่กับวัดอยู่กับเจ้าเขาเรียนหนังสือในวัดนะฮะใช่ก็บอกว่าคนเรียนหนังสือในวัดเลยยังบอกว่าคนโบราณเนี่ยรู้คือคนสมัยก่อนไม่รู้เรื่องบาลีเลยเนี่ยคือมันไม่ใช่คือคนสมัยเนี้ยไม่รู้เรื่องบาลีเลยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอ่านเขียนเขาใช้บาลีกันเลยเรียนอยู่กับวัดเลยเขาเรียนอยู่กับวัดมานานอยู่แล้วเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเด็กสลีอ่านว่าติผิดทั้งหมดเนี่ยทุกเหรียญเนี่ยไม่ใช่นะพี่โอ๊ตมีความเห็นว่าไงประเด็นนี้ก็ไม่หรอกก็คือถามว่ายังไงอ่ะคนโบราณเนี่ยเขาเขียนอ่านถูกแล้วถูกแล้วครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดหรอกคนโบราณเขียนอ่านถูกแล้วคือคนโบราณเนี่ยเขาใช้บาลีในการเขียนเราจะมาบอกว่าเขาเขียนผิดหมดแล้วเรามาถูกเนี่ยคือมันไม่ใช่เพราะเราเนี่ยยังไม่ได้เราไม่ได้ใช้บาลีกันแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็เหมือนกับอย่างจะเปรียบเทียบว่าคือสมัยก่อนเนี่ยการหาข้อมูลเนี่ยต้องมีคนท้องที่ยังอยู่นู่นนั่นคือคำบอกเล่าอ่ะเราอะไม่รู้ว่าเราจะไปเจอคนที่รู้จริงเมื่อไหร่อย่างถามทุกวันนี้ผมเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งนะผมเข้าไปหาข้อมูลพระเครื่องของจังหวัดราชบุรีนะเชื่อไหมครับว่าผมนั่งอยู่ที่วัดหรือว่าผมไปอยู่ละแวกวัดผมไม่ได้เคยได้ความผมฟังมา10เรื่อง10อย่างแต่ผมเข้าไปบ้านหนึ่งครับพี่ซึ่งบ้านนั้นน่ะนะฮะอย่างเป็นกับวัยวัชจักรนะครับวัยาวัฏจักรนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกมรรคฐายกวัดเนี่ยผมเข้าไปบ้านเดียวรู้เรื่องเลยแล้วบ้านเขาเนี่ยจะมีเกี่ยวกับรูปหลวงพ่อองค์นั้นจะมีอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อองค์นั้นเนี่ยเป็นรูปถ่ายซึ่งไม่เคยไปเห็นนะคือให้เราดูซึ่งแบบนี้เขาไม่ได้เอามาโชว์ใน Google ถูกไหมหรือไม่ได้มาวางตามสนามให้เราเห็นใช่เยอะแยะอย่างหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินเนี่ยประวัติที่เล่นกันมาผิดหมดเลยครับเพราะได้มาจากแต่พอผมไปเจอหลานของหลวงตายาคนที่สร้างหลวงพ่อป้องแล้วสู่จีบัตรเนี่ย
อยู่ที่บ้านเขาด้วยสื่อฉบับหลวงพ่อป้องซึ่งมีเล่มเดียวในโลกเนี่ยอยู่ที่บ้านเขาด้วยประวัติก็เลยออกมาประวัติก็เลยออกมาอย่างเงี้ยผมถามว่าใช่ครับเราเนี่ยศึกษาจากหนังสือคือเราเล่นพระเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปหาที่วัดใช่เราเลือกที่ใครอ่านตำรามากคนนั้นเก่งถูกป่ะถูกครับแล้วอ่านตำรามากนั้นคือใครจำในตำรามากสุดคือเก่งแต่ตำราหลวงพ่อไม่ได้เขียนคือมันเป็นคนเราเนี่ยเขียนถูกไหมครับถูกแต่พอเราเจอหลักฐานที่เป็นจริงๆแล้วอ่ะคุณบอกว่าตำรามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่มันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ชัดเจนใช่ถูกไหมนะครับอย่างกับถ้าบอกว่าพ่อห้องวัดช่องลมเนี่ยไม่ทันอย่างเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยว่าคือนะฮะใช่ถ้ายังบอกว่าพ่อห้องวัดช่องลมไม่ทันอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าพ่อห้องเนี่ยสร้างเหรียญเนี่ยในเหรียญเนี่ยลงพ.ศ.อยู่ชัดเจนเลยครับคือปี2465ถูกต้องเหรียญเนี่ยลงปีพ.ศ.ที่สร้างคือปี2465ครับนะครับแล้วคราวเนี้ยปี2465เนี่ยพ่อห้องเนี่ยในแถลงการส่งท่านอรภาพ2469ถูกต้องถูกป่ะพอคุณบอกว่าไม่ทันปุ๊บโอ้โหเป็นเรื่องเลยเหรียญสร้าง65พ่อห้องมรณภาพ69ใช่ครับและถ้าคนเราพูดอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีขอบเขตเลยบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้น65เขาแกะย้อนพ.ศ.ขึ้นมาทั้งประเทศเลิกเล่นหมดเลยคือการแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาเนี่ยนะครับคือไม่ต้องให้คนอื่นเหนื่อยอธิบายถ้าเราเอาสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็การกล่าวอ้างอะไรแบบอย่างที่ผมจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยคือผมห่วงอย่างเดียวเลยเจี๊ยบยังไงดีคือทุกวันนี้ทุกคนศรัทธาของที่ขายได้ผมเน้นเลยนะที่ผมต่อสู้ทุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยผมมองแล้วว่าคนเราศรัทธาของที่ขายได้จนคนยังไม่ได้มองพุทธคุณแล้วสมัยก่อนนะครับผมบอกเลยว่าคนเนี่ยเขามีพระองค์เดียวแขวนคอเขาเล่นกันเท่าไหร่ไม่รู้พระไม่มีราคากลางแต่เขายอมเสียเงินเท่านี้เพื่ออยากได้องค์นี้มาใช้คือมีพุทธคุณคือคุ้มครองตัวเองได้แพงเท่าไหร่ไม่สนคือไม่มีราคากลางใช่ไม่มีราคาซื้อองค์เดียวแล้วจบเลยบางคนเนี่ยที่ซื้อคือพระไม่รู้หรอกก็ไม่มีราคากลางไงแต่ราคาเนี้ยเราอยากได้เพราะเราจะเอามาใช้เราจะเอามาเก็บเราจะมาสร้างเป็นสิริมงคลแก่บ้านเราครับเราจะเอามาอวดมาโชว์คนอื่นไม่มีเหมือนเราไม่มีราคากลางแต่ปัจจุบันพระเครื่องต้องสนใจราคากลางมันกลายเป็นทำให้คนเนี่ยไม่ได้มีศรัทธาอยู่ในหัวสมองแล้วเจี๊ยบถูกไหมอะไรลงคือไม่ดีแม้กระทั่งทุกวันนี้คนบางคนยังเอาพระใส่กระเป๋ากางเกงเดินมาขายได้เนี่ย มันถึงอยู่ในยุคที่แบบว่ามันไม่มีคำว่าศรัทธาแล้วแล้วเมื่อถ้าเกิดว่าพระเครื่องเนี่ยไม่มีคำว่าศรัทธาไม่มีอิทธิฤทธิ์ที่หลวงพ่อปลุกเสกไว้ในเหรียญผมถามเลยว่าก็คือแค่เศษหินเศษเหล็กแล้วถ้าปล่อยให้ยุคของการเห็นความสำคัญของพระเครื่องแค่ราคาซื้อขายได้เนี่ยต่อไปอีก5ปี10ปีหมดครับวงการพระเครื่องไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรแล้วจะกลายเป็นเศษหินเศษเหล็กเลยไม่เหลืออะไรแล้วน่ากลัวไหมน่ากลัวเลยครับน่ากลัวน่ากลัวไหมถูกไหมครับผมแล้วคราวนี้นะครับผมนะฮะไม่ได้ให้ไปหาพี่ต้อมให้ไปหาพี่อาร์ตโอเคค่ะโอเคนะครับโอ้บอกโอนะให้ไปหาพี่อาร์ตโอเคครับคราวนี้นะฮะในส่วนตรงนี้ผมก็จะไล่เมืองสองว่าเหรียญเก่าเนี่ยทุกวันนี้มันสับสนเพราะอะไรอย่างไม่ว่าจะเป็นท่านมหาท่านกล่าวอ้างมาเนี่ยคือโอ้โหมันหลุดโลกไปไกลนะมันหลุดโลกจากเรื่องความเป็นจริงไปไกลไกลผมบอกเลยว่ามันจะเป็นการทำให้การศึกษาพระเครื่องที่มันถูกต้องมาแต่โบราณผิดเพี้ยนไปหมดเลยใช่ครับนะครับต้องบอกเลยว่าการเหรียญในอดีตเนี่ยเขาจะสร้างเหรียญได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่โหเขาจินตนาการได้เยอะมากว่าไปเจอรูปนึงแล้วอยากจะแกะให้มันโบราณก็เลยไปเอาหลวงปู่เอี่ยมเหรียญหลวงพี่วัดหนังมาเพื่อเอารูปเนี้ยใส่ไว้ในปู่เอี่ยมเพื่อแบบคิดให้มันพิสดารไปว่าถ้าทำมาเก๊แบบนี้มันจะหลอกคนอื่นให้ขายได้เขาบอกมันเป็นจินตนาการของคนทำเก๊เขาบอกทำให้มันเก่าเลยเขียนแบบเก่าๆลงไปก็คือมันเป็นจินตนาการที่แบบว่ามันจะลื้อทุกอย่างพังหมดเลยผมบอกเลยครับว่าเหรียญในโบราณนะครับเหรียญในโบราณในอดีตกาลเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะหาภาพเนี่ยเพื่อมาแกะเป็นต้นแบบเหรียญเนี่ยที่เป็นภาพหลวงพ่อนั้นจริงๆมันก็ยากแล้วแล้วถ้าเขาจะทำเก๊ขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำเก๊แล้วเขียนเป็นบาลีว่าติดสโลลุ่งเหรอคือสมมติว่าด้านลูกถ่ายมาบานเนี่ย คุณจะรู้ไหมว่านี่คือพระลุงท่ากระบื
ในสมัยโบราณเหรอในสมัยโบราณถ้าเหรียญไม่เหรียญทำเก๊ะคุณจะรู้ไหมว่าเหรียญที่ผมก็ดูไม่รู้อยู่ดีแล้วถ้ารู้ว่าเป็นผู้เล่นข้างมือถ้าจะทำขายได้คุณต้องทำเป็นพุ่มข้าวบินถูกถูกไหมแล้วคุณก็เขียนไปเป็นเขียนเป็นอะไรก็ได้เป็นพุ่มข้าวบินเพราะลุงท่านกระบือ2469คุณขายง่ายกว่าไหมใช่จะไปทำโดยที่ไม่รู้ว่าจะทำไปแล้วจะขายได้หรือเปล่าแล้วตอนแรกมันมีประเด็นหลักเลยเขาบอกว่าเหรียญเนี้ยไม่ได้แจกที่วัดท่ากระบือเหรียญเนี้ยไม่ได้แจกที่วัดท่ากระบืออ๋อที่เขาบอกเหรออ่าแล้วเหรียญเนี้ยถ้าจะรับได้เนี่ยมันต้องมีวาระการสร้างแล้วก็มีคำถามมาว่าทำไมคนท่ากระบือถึงไม่รู้เรื่องนี้ผมบอกเลยขอกาแฟนะลูกนะฮะผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหรียญเก่าทุกเหรียญเลยนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับแต่ตอนนี้ก่อนที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับเหรียญเก่าเรื่องนี้ออกไปเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อนถ้าใครอยากจะไปศึกษาในโลกเหรียญเก่าเหมือนผมนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราคนละแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นตอบคำถามของคุณแล้วว่าเหรียญเนี้ยออกวัดท่ากระบือไหมเหรียญเนี้ยมีวาระการสร้างไหมแล้วเหรียญเนี้ยทำไมคนท่ากระบือถึงไม่รู้ว่าเป็นของหลวงพ่อลุงเดี๋ยวผมจะไปตอบ3คำถามใครแมทให้เพื่อนๆฟังนะครับจริงประเด็นเรื่องหลวงพ่อลุงหลวงพ่อเล้งอะไรนี่เราไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่นะตอนนี้วันนี้มาติดใจคำเดียวพ่อห้องไม่ทันพ่อห้องไม่ทันงงมากเลย คือหลวงพ่อลุงหลวงพ่อเล้งเขาเป็นการวางงานกันมาว่า1พูดให้เราเป็นคนค้นพบก่อน2นะครับสนับสนุนเหรียญเนี้ยให้มันเก๋เก่าให้ได้โดยจินตนาการว่าคนทำเก๋มันจินตนาการแบบนี้และ3ใส่ร้ายพระราชบุรีปักหมุดตรงตัวเลยนะครับโจมตีพระราชบุรีปักหมุดตรงตัวเลยนะครับทำลายคู่ต่อสู้ซึ่งผมบอกว่าไม่ได้ทำลายใครทำลายคุณเองนะฮะนะครับเดี๋ยวจะไปไล่ฟังนะฮะผมงงกับพ่อห้องมากเลยเนาะรุ่นนี้โอ้คนราชบุรีโทรหาผมเลยเขาบอกว่าเขาอุตส่าห์เป็นผู้ฟังที่ดีเป็นกลางที่สุดแล้วแล้วคุณอ่ะพระบ้านผมเนี่ยเขาเล่นกันแบบเขายุติกันแล้วอ่ะว่ามันอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันมีหลักฐานบ่งบอกทุกอย่างแล้วเนี่ยเนี่ยคือใครนุ่งหลายวันแล้วไงหลายวันจนเราเบื่อแล้วแบบเรารู้แล้วโอเคถ้าอย่างนั้นปะเพื่อนๆเขาจะเล่าให้ฟังเลยว่าผมมองนะครับว่าการสร้างเหรียญในอดีตเนี่ยค่าคนก็วันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเหรียญเนี่ยบนเหรียญเนี่ยคือพ่อลุงท่ากระบือเอาว่าใช่คุณไม่เล่นคุณไม่รับคุณก็ไม่ต้องซื้อคนไหนเชื่อคนไหนเล่นคนไหนรับเขาก็ซื้อเพราะเขาไม่ได้ซื้อเพื่อไปขายคุณครับใช่แต่เขาซื้อเพราะเขาอยากได้พ่อลุงมาแขวนคอถูกแค่นั้นเองแค่นั้นแหละครับอย่างผมเนี่ยผมศรัทธาพ่อลุงแต่ผมหาเหรียญ84ไม่ได้มันแพงแต่69ก็เป็นพ่อลุงเหมือนกันราคาที่ผมยังซื้อได้ผมก็ซื้อแขวนคอผมแค่ผมอยากได้พ่อลุงมาแขวนคอแค่นั้นเองด้วยศรัทธาใช่คือไม่ต้องไปบอกว่าอันไหนแพงอันไหนถูกถูกไหมครับคือคนที่เขาจะซื้อเพราะเขารู้ว่านี่คือพ่อลุงเอามาแขวนคอแล้วมันคือได้พ่อลุงได้พุทธคุณพ่อลุงมาแขวนคอคุณไม่เชื่อคุณต่อต้านคุณก็ไม่ต้องซื้อใช่ใครค้าก็ค้าใครค้าก็ค้าอ่ะนะครับใครอยากเอามาแขวนก็แขวนแค่นี้ก่อนนะฮะแต่พอคุณบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเก๋เก่าไอ้คนที่เขาเชื่อเป็นพ่อลุงอ่ะเขาถึงได้ไปนั่งทะเลาะคุณไปด่าคุณไงว่าแค่ง่ายๆคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องซื้อแต่กลุ่มที่เขาซื้อเขารู้เป็นพ่อลุงเขาเอามาแขวนคุณมาบอกของเขาเก๋นะมันก็ไม่โอเคถูกครับแค่นั้นเองใครกลุ่มมันถูกครับอ่ะนะฮะคราวนี้เรารู้กันว่าเหรียญเนี้ยทุกคนเนี่ยหลายหลายคนดีกว่าซื้อเพราะรู้ว่าเป็นพ่อลุงครับคือลูกชื่อพ่อลุงประเทศไทยเนี่ยลุงติสโลมีองค์เดียวแล้วลูกก็คือลูกพ่อลุงเขาก็ซื้อมาแขวนคอกันแล้วยุติแล้วว่าเนี่ยมันคือเหรียญพ่อลุงหลายหลายคนก็พยายามจะเปลี่ยนบาลีมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วอ่ะโอเคพ่อลุงท่ากระบือแน่นอนนะจะออกวัดไหนอีกเรื่องนึงแต่ถามผมบอกออกวัดท่ากระบือเหตุผลเพราะว่าคุณน่ะเข้าใจแต่การสร้างพระสมัยนี้คุณเข้าใจว่าพระสมัยนี้หลวงพ่อเนี้ยดังสร้างไปช่วยวัดอื่นทำบุญได้มีการขอร้องให้กันและกันมาช่วยในการทำบุญเพราะมันเป็นเรื่องการหาทบทหาทุนเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆถูกต้องครับบางหลวงพ่อไม่ดังต้องเอาหลวงพ่อนี่มาช่วยใช่เอาหลวงพ่อที่ดังมาช่วยวัดนี้โบสถ์วัดนั้นแต่ในอดีตเขาทำแบบนี้หรือเปล่าเขาทำเพื่อเป็นที่ระลึกจริงจริงจริงเจี๊ยบต้องเข้าใจนะว่าในอดีตเนี่ยเหรียญรุ่นแรกแต่ละหลวงพ่อเขาทำเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระนั้นเหรียญแรกสร้าง58 59 60 61เหรียญก่อนปี2475สังเกตไหม
ว่าเขาสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกเข้าใจตามวาระครับวัดไหนจะมีการสร้างเหรียญคุณพูดถูกครับต้องมีวาระถ้าไม่มีวาระก็คือสร้างให้เป็นที่ระลึกฉะนั้น2469จะบอกว่าสร้างไปช่วยวัดอื่นสมัยนั้นมันไม่ทำกันเมื่อก่อนนะถูกไหมสมัยก่อนเขาไม่ค่อยนิยมทำกันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คือทำถูกมงคลเพื่อหาเงินสมทบทุนแต่สมัยก่อนเขาทำเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วมีคำถามมาเนี่ยถ้าพี่พูดอย่างนี้ถามว่าผมไม่เห็นแถวกระลุ่มแบงแขวนรุ่นนี้โอเคผมบอกก่อนเลยว่าคราวนี้นะครับด้วยความที่คุณฟังคำอธิบายของผมดีๆนะผมถามคุณเลยคุณอ่านบาลีไม่ออกใช่ป่ะให้พานในบ้านคุณมีพ่อลุ่ม69องค์นี้มีเสมามีสวนส้มมีปิดตาวางอยู่4องค์คุณรู้ไหมว่าไอ้เสมา69คือหลวงพ่ออะไรผมถามคุณก่อนก็ไม่รู้ดิครับเพราะอ่านไม่ออกแต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าทำไมไม่พบเจอเหรียญนี้ในก็ผมบอกถ้าพบที่ท่ากระบือไงบ้านคุณเนี่ยคุณไปรื้อหิ้งพระคุณมาเนี่ยคุณมีพัดคุณมีใบสาเกคุณมีปิดตาสวนส้ม01คุณมีพัดยศครับคุณมี69อยู่ด้วยกันเนี่ย 4-5 องค์เนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอ้เหรียญ69เนี่ยคือเหรียญหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้ก็ผมก็ไม่รู้นะบาลีไม่ออกก็ต้องไม่รู้อยู่แล้วก็ไม่รู้ครับก็เก็บไว้3องค์ที่รู้ที่เหลือก็สมมติขายได้ก็นี่ไงผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพเลยว่าถ้ามีพานอยู่พานนึงแล้วมีเหรียญ69ที่อยู่ในพานเนี่ยให้อยู่คู่กับเหรียญใบสาเกให้อยู่คู่กับเหรียญเสมาผมถามคุณเลยว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณรู้ไหมว่าเหรียญ69คือเหรียญหลวงพ่ออะไรคุณถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณรู้ไหมถูกป่ะทำไมใบสาเกคุณรู้ล่ะก็เขียนพระครูลุงทำไมพระยศรู้ล่ะก็เขียนพระครูลุงใช่ป่ะฉะนั้นคุณบอกว่าโอเคอันเนี้ยทำไมเขาไม่ได้กันเลยผมให้คุณฟังอย่างนี้เลยนะเปลี่ยนเนี้ยสร้าง2469ในอดีตเขาไม่ได้เอาพระเนี่ยเขาไม่ได้เอามาซื้อขายไม่ได้เอามาจัดลำดับรุ่นด้วยใช่ผมบอกเลยคือแค่ได้มาก็แขวนถูกและสังเกตไม่เหรียญ69เนี่ยสึกแทบทุกเหรียญคนใช้อ่ะพี่เหรียญเนี่ยเขารับจากมือหลวงพ่อเขาแขวนถึงสึกใช่ถ้าพระเก๊อุปโลกขึ้นมาไม่มีใครแขวนคือแขวนโดยที่เขารู้ว่าเป็นเหรียญเนี่ยรับมาจากหลวงพ่อเขาถึงแขวนใช้ถูกต้องถึงสึกกันถ้าพาเก๊เขาไม่ขวัญรู้สึกแน่นอนจริง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 มีคำถามขัดแย้งกับคำพูดโยมทำไมผมเจอเหรียญสวยไม่เจอเหรียญสึกเลยแต่ผมซื้อบอลมีจะสึกเลยไม่ค่อยเจอสวยเลยถูกไหมคุณจะดูรูปเหรียญสึกเปล่าถูกไหมถ้าคือเราใช้คำว่าเราเห็นเหรียญไม่เท่ากันคือวันนี้ที่มีสวยโชว์มีใครมีผมโชว์สองเหรียญแต่ที่เราซื้อกันมาเจี๊ยบมีกี่เหรียญพี่พงมีเหรียญหนึ่งใครนั่นเองแต่ที่เราซื้อกันมาสึกหมดเลยไม่มีสวยเลยไม่มีสวยเลยสึกหมดเลยเห็นไหมครับประเด็นคือเหรียญเนี่ยนะเขาบอกว่าเจอเยอะนะให้คุณนักตั้งหน้าตั้งตาซื้อจริงๆผมเอาปีนึงเนี่ยถ้าคุณซื้อได้20เหรียญถือว่าคุณเก่งวันนี้จริงๆผมก็เจอเหรียญนึงนะทองแดงไม่ค่อยสวยบนเส้นใหญ่บนพันยิปไม่เปิดราคาด้วยก็ตู้ขนาดตู้ป่าวิทย์อ่ะป่าวิทย์ประดกไทยยังบอกเลยว่านี่พ่อลุงแน่นอนตู้ป่าวิทย์ประดกไทยก็มีแล้วสึกด้วยเหรียญนะอาบาก้าวันนี้ผมเจอทองแดงเขาบอกว่าคือจริงๆเหรียญเนี่ยมันสึกจนแทบหมดก่อนบอกก่อนฉะนั้นผมก็จะเล่าให้ฟังว่านะฮะคนที่รับเหรียญนี้ในตอนปี2469เนี่ยได้บอกลูกหลานไหมว่านี่เหรียญพ่อลุงคุณไม่ต้องบอกนะว่าคนจะบอกว่านี่คือสมบัติพ่อลุงพ่อผมเองเนี่ยแม่ผมเองเนี่ยพระในบ้านเนี่ยพ่อผมเนี่ยมีรถยนต์คันแรกของตำบลขับรถรับพระไปส่งพระทุกวัดเลยได้พระมาเต็มพานเลยพ่อผมยังไม่รู้เลยว่าข้างในพานเนี่ยมีพระหลวงพ่ออะไรบ้างนี่คือเรื่องจริงพ่อสมัยก่อนเนี่ยได้มาก็คือได้หลวงพ่อมาเจี๊ยบก็ใส่ไว้รู้ก็แขวนถูกป่ะเมื่อทุกวันนี้คุณจดจำชื่อพระกันเก่งเพราะอะไรอ่ะเพราะจะได้รู้ว่าอะไรมันขายได้ใช่แต่สมัยก่อนเขาได้มาแค่ใช้ผมยังเชื่อเลยว่าเหรียญ84ทำไมมีคนยืนยันว่าเป็นพ่อลุงก็ชื่อเขียนภาษาไทยประกอบกับคนที่รับเหรียญ84อ่ะยังมีชีวิตอยู่บอกเล่า90ให้ฟังเหรียญปี84เนี่ยคนจะรับเนี่ยเอาว่าอายุประมาณ30ปีเข้าวัด30ปีมาทำหนังสือปี40เนี่ยคุณมีอายุ70แล้วนะถูกป่ะ70แล้วนะก็ยังมีคำบอกเล่าเหลืออยู่แล้วรู้ว่าเนี่ยเป็นใบสาเกก็รู้เนี่ยเป็นหลวงพ่อลุงแต่พอเป็น69เนี่ยมันมีแต่ขอมาผมให้คุณนึกภาพเลยว่าถ้าด้านในพานของบ้านคนนึงเนี่ย
มีเหรียญเสมา69มีเหรียญใบสาเกเพราะลุงมีพัดยศมีเหรียญส่วนส้มเนี่ยผมถามคุณหน่อยคุณรู้ไหมว่าเหรียญ69นี่คือพ่อลุงเอาผ้ามาขายบอกแม่ป่ะจะหยิบผ้ามาแขวนบอกแม่ป่ะว่าผมเหรียญเนี้ยเหรียญอะไรแม่ผมอยากแขวนเหรียญเนี้ยพ่อบอกผมทิ้งเหรียญของพ่ออะไรไม่ก็หยิบมาแขวนใช่แล้ว69สร้างน้อยคือฮะนี่ผมถามแบบเป็นกลางให้คนอื่นถามเลยนะผมเคยได้ยินคำถามนี้มาจากฝั่งกระทุ่มแบนหลวงพ่อจะไม่สั่งเสียใครไว้เลยเหรอเออไม่หลวงพ่อไม่เคยสั่งเสียใครเลยไม่สั่งเสียบอกใครไว้เลยว่าสร้างเหรียญเนี้ยผมถามแทนเลยนะเออเอาง่ายๆ84หลวงพ่อสั่งเสียไหมว่าสร้างผมก็ตอบไม่ได้ครับผมก็ถูกนะคือมันเป็นคำถามที่คุณหาจุดจบไม่ได้ทุกหลวงพ่อเคยบอกไว้ว่าเราสร้างอะไรไว้บ้างหลวงปู่หลิวยังจำไม่ได้ว่าตัวเองอ่ะสร้างวัตถุมงคลกี่รุ่นพระเงินกระเยาะหอมเนี่ยยังจำไม่ได้เลยว่าท่านสร้างวัตถุมงคลกี่รุ่นออกวันไหนบ้างหลวงพ่อคือมาให้เราเสกเราก็เสกให้เพราะด้วยจิตบริสุทธิ์คือเสกเอาไปใช้กันถูกป่ะบางอย่างหลวงพ่อไม่ได้สร้างเลยลูกศิษย์ท่านมาให้เสกก็เสกให้ถูกไหมคือเราคิดกันไปเองเจี๊ยบอ่ะมีคำถามนึงอ่ะแล้วที่วัดจะไม่มีจดบันทึกคุณเลยเหรอว่าสร้างรุ่นนี้แล้วทุกวัดมีการจดบันทึกไปเอาอันนี้ดีอันนี้ดีไม่มีการนี่คือถามพี่ถามมาชอบชอบอ่ะเยี่ยมนี่นี่คุณพูดถึงการจดบันทึกเหรียญนี่ผมอยู่เข้าข้างรุ่นแบนอ่ะเยี่ยมคุณถามมาพี่เดี๋ยวผมขอผมซีนนึงนะโอเคอ่ะเอาตอบคำถามนี้ก่อนอ่ะให้พี่เลยให้พี่เลยหรือว่าผมจดบันทึกผมได้ไหมอ่ะไหนพี่ละอ่ะพี่ก็ได้อ่ะซีนพี่ก่อนเอางี้วันเนี้ยคุณอย่ามองแค่เหรียญ69กับวัดท่ากระบือให้คุณมองพระทั้งประเทศต้องมองอย่างนั้นคุณต้องมองพระทั้งประเทศคุณอย่ามองแค่ท่ากระบือกับ69ทีละคนผมถามว่าที่วัดเนี่ยมีการจดบันทึกไว้ไหมถ้าคุณถามหลวงพ่อนะว่าแกสร้างเหรียญกี่รุ่นผมเชื่อแกต้องบอกว่า69แกสร้างแล้วผมเชื่อนะว่าคนทำหนังสือรุ่นหนังสือไม่มีใครทันถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อสร้างพระเขาไม่บอกหรอกผมเนี่ยนะไปหาข้อมูลพระมาหลายวัดไม่เคยมีใครบอกเลยว่าหลวงพ่อเนี่ยได้บอกว่าตัวเองสร้างพระกี่รุ่น มีแต่ลูกศิษย์ทำหนังสือเนี่ยบอกเหมือนผมก็ทำหนังสือเนี่ยเป็นรวบรวมประวัติว่ามีพ่อชุ่มมีเหรียญกี่รุ่นพ่อชุ่มไม่เคยบอกไว้เลยว่าในวัดยังไม่เคยบอกเลยว่าเราว่าวัดเนี่ยสร้างวัตถุมงคลกี่อย่างครับพ่อใครมาให้เสกก็เสกใช่2469นะคุณฟังนะคุณเรียกร้องที่จะให้มีบันทึกการสร้างผมถามว่าเหรียญที่สร้างก่อนปี2475ทั่วประเทศไทยเหรียญไหนที่คุณรู้วาระการสร้างบ้างคุณฟังนึกตามผมนะปู่สุกปากของมะขามเท่าสร้างเหรียญวาระอะไรบอกผมหน่อยใครรู้พิมพ์ตอบเลยปู่สุกปากของมะขามเท่าเหรียญเป็น10ล้านสร้างเหรียญวาระอะไรไม่มีวาระการสร้างปู่สุกไม่ใช่ของปู่สุกนะเก๋นะต้องมีวาระการปู่เอี่ยมวัดหนังสร้างเหรียญวาระอะไรต้องมีวาระการสร้างใครรู้มั่งเจี๊ยบรู้เปล่าคุณบางขุนเทียนอ่ะคุณก็คุณบอกว่าพระต้องมีวาระการสร้างพอสมัยก่อนเขาสร้างแค่สร้างแล้วก็เอาไปท้ายกันใช่ที่ระลึกถูกไหมวาระมันมีแต่คนที่อยู่วาระนั่นแหละโอ้โหไปเฝ้าไปอินหมดแล้วหวานโคกหวานหมดแล้วไปหวานหมดแล้ว คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยย้อนทันแมชชีนไปถามดิ เขาจะบอกเลยว่าเนี่ยเหมือนทุกวันเนี่ยที่คุณจะทันเนี่ยปู่หลิวเนี่ยคนสร้างอยู่เออเนี่ยไปสร้างโรงงานนี้ทำแกะม็อกที่โรงงานนี้พุทธมงคลโลหะกิจงั้นรู้ก็คนทันอยู่แต่เหรียญมันผ่านมาแล้วเป็นร้อยปีอ่ะคุณมาถามหาวาระการสร้างถูกไหมแต่ผมบอกคุณแล้วไงว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อสร้างมักจะไม่ไปออกวัดอื่นเพราะอะไรเป็นที่ระลึกของตัวเองอ่ะถ้าคุณยังไม่พอใจนะผมถามเลยว่าพ่อห้องช่องลมสร้างเหรียญแจกวาระอะไรผมอยู่ราชบุรีผมยังไม่รู้เลยปู่เทียนป่าไก่เหรียญเป็นล้านสร้างแจกวาระอะไรเจี๊ยบมึงตอบพี่ดิเฮ้ยมึงอย่าดิถ้ามึงตอบไม่ได้เหรียญเป็นล้านล้วงหมดเลยนะก็ตอบไม่ได้อะไม่รู้นะครับกูเทียนนะจะแจกไปในวาระอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลูกศิษย์ศรัทธาไงอ่ะถ้าจะตอบนะลูกศิษย์ศรัทธาพ่อทาพันยังแตกเหรียญหล่อเหรียญเป็นล้านพ่อทาสร้างเหรียญหล่อวาระอะไรเอาเข้าไปเฮ้ยบางหลวงเขาไปช่วยน้องไม่เหรอเอาพ่อทาห้าเหลี่ยมเนี่ยวาระอะไรรุ่น2ปิดตาปู่นาคสร้างแจกวาระอะไรเฮ้ยถ้าคุณไม่มีวาระการสร้างพระลงหมดเลยนะพระเกศทั่วประเทศเลยนะผมไม่ยอมรับว่าเป็นของวัดนี้เลยนะที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยตอบวาระ
คงตอบแบบง่ายๆอ่ะลูกศิษย์ศรัทธาสร้างถวายอ้าวแล้วพอลุงลูกศิษย์ศรัทธาสร้างถวายไม่ได้เหรอก็ได้ไงอ้าวคนนี้ตอบแบบให้คนตัวเจี๊ยบไงก็ไม่ใช่ก็ถามเจี๊ยบฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าในโบราณเนี่ยเขามีแต่คนที่อยู่ชีวิตหน้าเขาตายหมดแล้วนี่จบคำตอบยังนี่ผมมีคำถามใหม่แล้วนะคราวนี้ไอ้เรื่องเวลาการสร้างนี่ผมบอกแล้วว่าฉะนั้นคุณเห็นไหมครับว่าเหรียญเป็นล้านในประเทศไทยเนี่ยเขาแค่เอารูปใช่หลวงพ่อใช่มีอะไรยืนยันว่ารูปเนี่ยเป็นหลวงพ่อองค์นี้ชื่อหลวงพ่อองค์นี้เป็นที่ระลึกจบว่ามีอะไรเสริมไหมนี่เป็นผู้ถามนะวันนี้ไม่ให้คนให้ข้อมูลไม่ต้องเอาไปไกลไม่ต้องเหรียญปีลึกเหรียญปี04หน้าบ้านผมผมคนชุมพรผมไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อรุ่นไหนรุ่นแรกหลวงพ่อวันบ้านเลือดเอาวันบ้านเลือดพอโพธารามพอหลวงพ่อบอกไม่รู้ประวัติเผาหมดแล้วผมนี่คนไปตามมาเองว่านี่คือเหรียญรุ่นแรกถามว่าหลวงพ่อหลวงปู่หยันเนี่ยสิ้นปีอะไรไม่รู้ประวัติเผาหมดแล้วผมได้มา4เหรียญ4รุ่นผมถึงได้บอกอ๋อหลวงปู่หยันมีรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3ตัวแทนทางฝั่งนู้นเลยนะเพราะผมได้ยินคำถามมาเยอะมีคำถามนึงนะผมก็สงสัยเหมือนกันคำถามนี้นะมันเป็นคำถามที่ดีแหละหลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นคนแข็งเป็นคนดุมากดุครับเพราะหลวงพ่อก็บือดุครับอัคระยันผิดเนี่ยท่านจะเสกให้เหรอโหเอาง่ายๆนะฮะผมบอกคุณเลยนะครับตัวไหนมันผิดอ่ะท่านจะเสกให้เหรอตัวไหนผิดขนาดเหรียญหน้าหนุ่มเนี่ยไม่เหมือนท่านเนี่ยท่านยังไล่ไปแก้เลยคือประเด็นน่ะคือการแกะเหรียญหน้าหนุ่มเนี่ยเขาเอารูปที่เป็นหน้าของท่านไปให้แล้วถามว่าหน้าหนุ่มเนี่ยไล่ไปแก้แล้วหน้าหนุ่มท่านเสกไหมล่ะถ้าหน้าหนุ่มไม่เสกเลิกเล่นนะอ้าวคุณต้องเลิกเล่นเหรียญหน้าหนุ่มเลยนะก็คุณบอกเลยว่าหน้าหนุ่มเนี่ยหลวงพ่อยังไล่ไปแก้แล้วหลวงพ่อเสกหน้าหนุ่มไหมคุณเจ๊บคุณใจเย็นนะคุณบอกผมเองว่าหลวงพ่อจะเสกไหมขนาดหน้าหนุ่มหลวงพ่อยังต้องไล่ให้ไปแก้เนี่ยแล้วหน้าหนุ่มหลวงพ่อยอมเสกให้ไหมถ้าอย่างนั้นผมจะถือว่าเหรียญหน้าหนุ่มไม่ได้เสกนะคุณต้องไม่เล่นหน้าหนุ่มเลยนะเป็นเรื่องไปอีกอ้าวใช่ไหมฉะนั้นผมถึงบอกว่าอักขระตัวไหนล่ะครับผิดติดเขาก็เขียนถูกติดสะโลอ่ะมันเขียนถูกรุ่งเขาก็เขียนถูกใช่มีคำถามอะไรไหมฮะรุ่งแบนกระซิบผมทีนึกไม่ออกมีไหมพยายามนึกไงก็คุณบอกผมไงว่าหลวงพ่อไล่ให้ไปแก้เพราะหลวงพ่ออยากได้รูปที่เป็นเหมือนสังขารท่านณตอนนั้นแต่หน้าหนุ่มที่ปั๊มมาแล้วเสกไหมเสกสิครับเพราะมันคือรูปฉันเพราะไม่มีพระองค์ไหนไม่เสกเหรียญที่เป็นรูปตัวเองเพราะนั่นคือรูปฉันใช่ลูกศิษย์มีเจตนาจะให้ฉันเสกหลวงพ่อที่แกะเหรียญไม่ต้องให้เป็นรูปฉันหรอกเอาไม้ไผ่มาให้ฉันเสกฉันก็เสกให้เอาดินปั้นมาเป็นปิดตาให้ฉันเสกฉันก็เสกให้เออก็จริงถ้าเป็นพาบ้านผมก็มีองค์หนึ่งกันหลวงปู่ไผ่ต้นแพงเห็นผิดใช่ไหมฮะทำผิดไม่ใช่หยิบก้อนหินรังรถไฟเสกให้คนไปถามตอนท่านไปกิจนิมนต์ขากลับมีคนจะไปเกณฑ์อาหารไปอาหารมารออะไรไม่ได้ของดีย่าไม่มีพระเอาหยิบก้อนหินข้างทางมาเสกให้เลยเสกให้ไปโอ้โหใช่ฉะนั้นบอกว่าคือวันนี้บอกว่าต้องหาประวัติถึงจะยอมรับผมบอกเลยเหรียญเป็น10ล้านเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคุณไม่รู้ว่ารักการสร้างเลยอะไรคือจุดจบของเหรียญล่ะครับก็คือรูปท่านไงครับก็คือชื่อท่านไงครับนี่พอดีคำถามนี้คำตอบพอดีเลยถูกไหมบรรทัดฐานบรรทัดฐานของเหรียญคือเหมือนอะไรเป็นของผมอ่ะบ้านหลังนี้จะรู้ได้ว่าเป็นของผมก็โฉนดต้องเป็นชื่อผมถูกครับบัตรประชาชนใบนี้จะรู้ได้ว่าเป็นของผมหน้าต้องเหมือนมันก็ต้องเป็นชื่อผมและก็หน้าผมถูกป่ะถูกครับกุมารซิปอีกแล้วกุมารซิปมาคำถามเมื่อกี้เหรียญเนี้ยเอารูป67ไปแกะใช่ป่ะถูกอ่ะจู้ถึงรูปใช่มั้ยถูกทำไมแกะหน้าไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะหน้าแก่จังอ้าวผมบอกคุณเลยว่าคุณผมบอกคุณเลยว่าจากรูปใหญ่ๆแกะให้เอาถอดลงมาจนแกะให้เล็กคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเอาง่ายๆนะคุณไปเที่ยวที่เชียงใหม่เที่ยวไปเที่ยวเชียงใหม่เลยครับนะครับไปเจอนั่งช่างวาดภาพอยู่พี่นั่งให้ผมวาดภาพหน่อยมันวาดเหมือนหน้าคุณมั้ยมันแค่คล้ายแล้วทำไมคุณเอารูปบอลนั้นไม่ใส่กรอบแขวนไว้ที่บ้านน่ะคุณอย่าไปคิดอะไรคือใจต้องไม่มีอคติก่อนว่าถ้านั่งเขาโครงหน้าคือหลวงพ่อครับคุณเห็นตัวสติ๊กเกอร์ไหมสติ๊กเกอร์ปตท.สติ๊กเกอร์ดาราค
คุณรู้ได้ไงว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยมันคือดาราคนที่หัวโตๆรูปตัวรีบๆรูปพรรณสันฐานใกล้รูปพรรณสันฐานใกล้เคียงความละไมคล้ายคลึงความละไมคล้ายคลึงใช่เขาผมพูดง่ายๆคุณง่ายๆคุณไปเที่ยวเชียงใหม่คุณไปนั่งให้เขาสเก็ตภาพคุณออกมามันเหมือนคุณจริงๆไหมไม่เหมือนแต่ทำไมคุณรู้ว่านี่คือรูปคุณได้มาแขวนติดไว้ข้างบ้านเพราะรูปพรรณแล้วภาพวาดนั้นผ่านไปกี่สิบปีลูกหลานคุณก็รู้ว่านี่คือภาพของปู่ย่าตายายเขาเพราะรูปพรรณสันฐานมันคล้ายรูปถ่ายใช่ครับอย่าไปคิดให้มันลึกครับอาจารย์เผาก็ยังบอกเลยว่าขาดนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรถูกไหมครับขาดนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรเพราะอะไรให้ชื่อใช่รูปพรรณสันฐานใช่มันก็จบเห็นปะล่ะแค่นั้นเองครับตัวการ์ตูนหัวตัวเล็กๆคุณยังรู้ว่าเป็นหน้าคนนี้ใช่มีคำถามอะไรไหมเอ่ยก็เอาคำถามที่โอเคนะที่สร้างสรรค์นะคือจริงๆอ่ะทุกคำถามคุณสามารถหาคำตอบได้ตัวเองถ้าคุณจะคิดคำถามแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่าเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเก่าแล้วนะคือตอนนี้เรื่องเหรียญพ่อลุงเนี่ยผมบอกเลยว่าที่คุณถามว่าต้องมีวาระการทบทวนแล้วเหรียญนี้ออกท่ากระบือในความคิดผมออกวัดท่ากระบือนี่คือในความคิดพี่ออสเพราะสมัยก่อนอ่ะเขาไม่นิยมสร้างไปช่วยวัดอื่นยังไม่มีใช่ไหมพี่เขานิยมจะสร้างเป็นที่ระลึกแล้วมีคำบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยจะไม่สร้างครับอาจารย์นี่คือคำถามหนึ่งใช่ไหมเขาจะบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยมักจะไม่สร้างเหรียญทับอาจารย์ผมเห็นเยอะแยะก็นี่ไงเขาบอกลูกศิษย์เนี่ยมักจะไม่สร้างเหรียญทับอาจารย์เอาง่ายๆผมบอกเลยนะผมให้คุณดูอย่างภาพใหม่ๆเลยพ่อแย้มวัดสามงามเนี่ยสร้างเหรียญได้แต่พ่อเต๋ยังไม่หมดอนุภาพเลยใช่สร้างตั้งแต่พ่อเต๋อยู่20ปีใช่พ่อแชมวัดดอนพ่อแชมวัดดอนยี่หอมพ่อแช่มเป็นลูกศิษย์พ่อเงินครับพ่อแช่มออกเหรียญประหลาดแช่มปี15ใช่พ่อเงินมรณภาพปี20ถูกคือคุณตั้งข้อสังเกตแค่เหรียญเดียวแต่คุณไม่ได้มองเหรียญทั้งประเทศพ่อภูณวัดไผ่ล้อมเป็นลูกศิษย์พ่อเงินวัดนายหอมพ่อเงินสร้างเหรียญรุ่นแรกปี93ครับพ่อภูณก็สร้างเหรียญปี93ใช่อธิการภูณใช่ครับเหรียญที่เป็นหลังเจดีย์อ่ะคือมันไม่ใช่ตรรกะที่แบบว่าจะต้องบอกว่าเหรียญเนี้ยเป็นข้อสังเกตว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวเลยตรรกะคือไปเป็นเจ้าอาวาสแล้วคือการจะสร้างเหรียญได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สิทธิ์อาจารย์คือถ้าไปเป็นเจ้าอาวาสวัดใดวัดหนึ่งแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาอยากจะสร้างให้ก็สร้างได้เยอะแยะมากมายครับที่เขาสร้างเหรียญพร้อมๆกับอาจารย์มันไม่ได้ตรรกะที่มันเป็นไปไม่ได้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนี่คือเรื่องจริงไหมจริงครับพ่อแย้มวัดสามงามพ่อแช่มวัดดอนยี่หอมพ่อภูนวัดไผ่ล้อมยังมีอีกนะที่ผมนึกไม่ออกยังมีเยอะยังมีเยอะเลยนี่ไงก็ผมเล่าให้เพื่อนฟังว่าคือจริงๆตะการนั้นน่ะตกไปนะครับถ้าคุณมองเหรียญทั้งประเทศแล้วคุณจะเห็นนะครับการแกะมาให้เป็นรูปท่านน่ะอักษรผิดไม่ผิดเนี่ยผมบอกเลยว่าหลวงพ่อท่านหลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยการแกะบล็อกเนี่ยมันค่าใช้จ่ายสูงใช่ครับมันค่าใช้จ่ายสูงนะครับให้เป็นลูกท่านก็เสกวันไม่มีเหรียญใดเลยในประเทศเจี๊ยบที่เป็นลูกหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อไม่เสกถ้าหลวงพ่อยังไม่มรณภาพครับผมไม่มีคำถามยิ่งแล้วฮะผมสวดเลยแล้วกันเก๋เก่าไหมฮะเก๋เก่าด้วยเขาที่จะถามว่าไอ้คำว่าเก๋เก่านะครับมันเลยเป็นประเด็นว่าคือเป็นวลีอยู่แล้วมันเป็นวลีที่คุณบอกว่าคือมันเป็นวลีฆ่าตัวตายอ่ะมันไม่ใช่เป็นวลีคือถามว่าเหรียญเนี้ยตอนด้วยความที่คุณบอกว่าคุณพยายามเปรียบเทียบศิลปะเหรียญว่าเหรียญเนี้ยมันไม่ใช่ช่างคนเดียวกับหลวงที่แกะหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังไม่ใช่69เพราะลุงเนี่ยไม่ใช่เหรียญจะเป็นบล็อกเดียวกับแกะกับเหรียญเก๋ผมถามว่าคุณได้มองทั้งเหรียญไหมไอตัวที่เหมือนนะคุณไม่มองคุณพยายามวงไอตัวที่เหมือนออกมาซึ่งจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่างานของช่างอ่ะถ้าคุณรู้จักช่างแกะสลักเหมือนผมนะผมเนี่ยคือคนที่รู้จักช่างแกะสลักหรือช่างวาดภาพก็เหมือนกันผมถามว่าช่างคนเดียววาดรูปต้นมะพร้าว3ต้นเหมือนกันมั้ยเจี๊ยบไม่เหมือนหรอกพี่ไม่เหมือนแต่คุณจะรู้ว่าต้นมะพร้าวนั้นเป็นของช่างคนนี้ครับคุณให้คนคนนี้วาดรูปรถมอเตอร์ไซค์3คันเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนเอาง่ายๆช่างที่แกะมีดท้าวเวสสุวรรณเนี่ยหรือเป็นงาแกะเนี่ยเหมือนกันมั้ยสิ่งพอเดิมแต่ละองค์ยังไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนครับแต่เราจะรู้ว่าเฮ้ยเขาจะแกะหน้าแบบนี้นะเขาจะขึ้นจากตรงนี้ก่อนแล้วลากไปหยุดตรงนี้แล้วถึงจะต่อจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แต่การลากเนี่ยมันไม่ได้ก๊อปปี้เหมือนซีหรอกให้ตัวคุณเองเนี่ยคุณเซ็นคุณเขียนจดหมายวันนี้ครับเขียนชื่อตัวเองก็เหมือนกันเจี๊ยบครับคุณเขียนวันนี้กับพรุ่งนี้คุณมาเขียนชื่อตัวเองคุณยังเขียนตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันเลยถูกครับใช่ไหมครับฉะนั้นคือการอ่านงานแกะเนี่ยมันต้องอ่านงานโดยรวมซึ่งมันเป็นงานแกะสลักแล้วแกะยากแล้วแกะกลับจากหลังไปหน้า
ไอ้จะมาบอกว่าแกะแข็งต้องเก๊อ่ะคุณผมให้คุณไปหาเหรียญเก๊ที่มันแกะแข็งมาหน่อยดิมันไม่มีหรอกมันไม่มีไม่มีไอ้ที่คุณมองว่ามันแข็งกระด้างคือรู้ไหมเจี๊ยบเขาพยายามจะเรียนแบบให้เหมือนของเดิมคืองานแข็งเนี่ยมันคือการเรียนแบบให้เหมือนของเดิมเหมือนกับเราพยายามที่จะปลอมลายเซ็นอ่ะมันจะค่อยๆลากแล้วมันจะแข็งอันนั้นคือแข็งแต่ถามว่าการแกะโดยคนคนเดียวเนี่ยมันจะสมูทหมดถ้าถามว่าคนจะพยายามแกะให้มันแข็งเนี่ยคือพยายามให้ลอกให้เหมือนเดิมเนี่ยมันจะแข็งใช่ครับแค่นั้นเองคือไอ้เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่จุดหาจุดจบไม่ได้หรอกแต่ผมบอกเลยว่าช่างที่แกะเหรียญวัดหนังกับแกะพ่อลุงเนี่ยผมบอกเลยคือช่างคนเดียวกันแน่นอนคุณอย่าสรุปด้วยตัวเองเพราะตัวคุณเองเนี่ยก็เหมือนตัวผมเองเนี่ยมันช่างมีความรู้น้อยนิดกับเรื่องงานแกะบล็อกถ้าคุณอยากรู้คุณต้องไปให้คนที่ทำงานแกะสลักหรือแกะบล็อกพูดผมยังถือว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้น้อยนิดเกี่ยวกับงานแกะบล็อกเลยเพียงแต่ผมเคยไปเห็นงานแกะบล็อกสดบ้างได้ไปพูดคุยกับเขาบ้างเราจะมาคิดเองเองสรุปเองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ชำนาญการในด้านนั้นแต่ก่อนจะให้ข้อมูลอะไรอยากจะให้ไปถามผู้ชำนาญการก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งคิดเองเองแค่นั้นเองป่ะเดี๋ยวเรามาดูเรียนเก่ากันผมตอบพี่โจงแล้วกันนะผมคิดว่าประมาณปี2500นะพี่อะไรเอ่ยพี่โจงพี่โอทามตอบผมเลยไม่ได้ถามพี่โอเขาบอกว่าพี่โอเขาบอกพี่โอไม่ต้องตอบนะเขาบอกว่าเรียนเจ๊เนี่ยประมาณปีพ.ศ.หมายถึงประมาณออกเก๊ออกมาบอกไม่ต้องตรงไปเอาแค่ประมาณ2500เราไม่ทำเขาบอกพี่โอทามตอบไงแต่เราบอกไม่ทำไงประมาณผมว่าประมาณปี2500นิดๆอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเริ่มเอาง่ายๆที่เขาบอกว่ามีกันเลยนะประมาณปี1110อันนั้นมีอยู่แล้วสนามวราณดามีอยู่แล้วนะและจะเก๊เฉพาะเหรียญที่แพงใช่ถ้าเหรียญแบบพ่อลุงแบบเนี้ยสมัยนั้นก็เพิ่งมารู้ว่าเป็นพ่อลุงจะทำเพื่ออะไรถูกครับ คือแล้วถามว่าตอนเก๊เก่าเนี่ยหนึ่งอย่างที่เราต้องข้อสังเกตนะเจี๊ยบคือเหรียญเนี่ยมันถูกแขวนจนสึกแล้วเหรียญเนี่ยมันมีความเก่าของเหรียญใช่นะครับมันมีความเก่าของเหรียญมันมีวิวัฒนาการคือเหรียญเนี่ยใบโบราณเขาจะบอกว่าถ้าหูเนี่ยเหมือนมีโดนัทคือเหมือนมีอีแปะรองตรงหูแปะรองมีแปะรองแปะรองเนี่ยเขาเรียกโดนัทเนี่ยมักจะแท้เลยใช่ถามเขาทำไม่ทำไมว่าช่างเนี่ยเขาแกะไว้เพื่อให้เลื่อยไปตามรูเพื่อเกาะหูไว้เผื่อตรงนั้นหน่อยนะเพราะคงสัทธาราชถ้ามีแป้นหูยังคิดลึกเหรียญข้างเลื่อนปู่เทียนป่าไก่เนี่ยผมดูไอ้รอยโดนัทเนี่ยถ้ามันมีโดนัทเนี่ยดูง่ายเลยจะดูง่ายเลยดูง่ายจบเลยคือมันเป็นศิลปะของเหรียญในอดีตคือไอ้รอยโดนัทเนี่ยครับนะครับฉะนั้นคือคุณต้องเห็นเหรียญเก่าบ่อยๆคุณถึงจะเข้าใจข้างหลังนี้ก็ดีนะแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าที่ไหนแกะที่ไหนปั๊มเพราะเมื่อก่อนคณะจะลงมาไม่เยอะนะคุณผมบอกเลยนะครับเมื่อก่อนน่าจะแกะคุณไม่ต้องถามผมคุณถามตัวคุณเองว่าคุณรู้ไหมคุณไม่ต้องถามผมคุณถามตัวคุณเองว่าคุณรู้ไหมว่าแกะที่โรงงานไหนเมื่อตัวคุณเองยังไม่รู้มนุษย์อย่างตัวคุณหรือตัวผมเนี่ยมันก็เยอะที่ไม่รู้ผมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สนใจกับค้นคว้าเป็นเด็กสนแล้วนะสนสุดๆแล้วที่ไปตามโรงงานที่ไปอ่านลายมือช่างแกะที่ไปอ่านบาลีแล้วคุณคิดดิว่าคนที่เขาเล่นแค่ขายแล้วได้ตังค์เนี่ยแล้วเข้าบ้านนอนเนี่ยมันมีเยอะไหมฉะนั้นน่ะคุณจะบอกว่าจะรู้น่าจะรู้คือคำว่าน่าจะรู้ว่าแกะที่โรงงานไหนใครแกะแล้วช่างคนไหนแกะผมเอาไม่มีใครรู้เพราะคนที่อยู่ทันน่ะก็ตายไปแล้วตายไปแล้วพี่จะอยู่เหรอถูกไหมครับคุณไม่ต้องจับอะไรง่ายๆน่ะคนที่มีตัวตนดังๆเจี๊ยบคนที่มีตัวตนดังๆอย่างกูคิดว่าคนเลยปรีดีพนมยงคุณรู้ไหมหน้าตาเขาเป็นยังไงรูปถ่ายฮะรูปถ่ายแล้วคุณรู้ผมพูดตอนเนี้ยถ้าผมพูดถึงท่านปีดีพนมยงเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาหน้าตาเป็นคุณถามตัวคุณดิผมจำไม่ได้หรอกแต่ผมจำคุณขี้ผึ้งเพราะคุณไม่ได้สนใจถ้าวันนี้เราจะบอกสัญญาว่าเอ้ยโรงงานน่าจะมีคนอยู่น่าจะมีคนรู้คือถ้าตอนนี้โรงงานมีอยู่แล้วเข้าไปหาได้แต่มันผ่านมาแล้วเป็นร้อยโรงงานจะย้ายไปอยู่ตรงไหนแล้วโรงงานไม่มีแล้วเพราะเมื่อก่อนอยู่เสาชิงช้าตอนนี้ทำเป็นดีโอสยามโรงงานถูกรื้อแล้วเทคโอเวอร์เป็นโรงหนังไปแล้วเห็นไหมครับฉะนั้นคือผมบอกนะคนที่ช่องท่องบล็อกท่องว่าอันนี้สร้างจากโรงงานอะไรได้มีกี่โรงงานผมถามเลยลายมือของช่างแกะบล็อกคนนั้นเป็นยังไงคุณยังตอบไม่ได้เลยน่าจะชโลคุณน่าจะอมราพรตึกดินน่าทั้งเตียนเซ้งสมัยก็ตึกดินนั่นแต่ผมถามว่างานของงานเหรียญของแต่ละโรงงานนั้นอะเหรียญอะไรบ้างตอบไม่ได้หรอกเอาง่ายๆตัวคุณเองยังไม่รู้เลยผมพูดผมตอบคำถามง่ายๆนะอาจจะมีคำถามอะไรอีกลูกมีคำถาม
ให้ผมคิดออกเราเล่นแพ้กันแค่3คนเนาะคือถามที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นการพาคุณไปสู่โลกของการศึกษาเรียนผมเชื่อว่าทุกคนตื่นตัวกับเรื่องนี้โอ้โหทั่วประเทศพี่เมื่อตื่นตัวผมถึงอยากให้คุณศึกษาพระเครื่องในคำว่าสกิลของมืออาชีพคุณไม่สามารถจะรู้หรอกว่าใครเนี่ยเล่นฟุตบอลเก่งจนแบบคุณจะเห็นเขาเตะจริงถูกคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าใครเดินหมากรุกเก่งจนกว่าคุณจะเห็นเขาเดินถูกเขาเรียกว่าสกิลของคนเล่นม้าทุกวันนี้ทุกคนออกมาพูดก็ดีแต่ที่ผมพูดเนี่ยให้คุณเห็นเขามันมีคำพูดอย่างนึงว่าถ้าคุณพูดให้คนเห็นภาพได้นั่นคือความจริงแต่ถ้าคุณพูดให้คนขัดแย้งในหัวสมองนั่นจะไม่ใช่ความจริงถูกไหมผมบอกแต่การแกะการทำบล็อกการทุกวันนี้ยังคิดว่าเหรียญข้างกระบอกตัดกันอยู่เลยซึ่งจริงเหรียญข้างกระบอกมันไม่มีการตัดคุณเขาเล่นพากันมาเนี่ยเขาบอกข้างกระบอกเนี่ยเอาไปตัดซึ่งจริงๆแล้วข้างกระบอกไม่ได้ตัดถ้าเมื่อไหร่คุณคิดว่าข้างกระบอกต้องตัดคุณจะไม่มีทางดูเหรียญข้างกระบอกเป็นคุณต้องเข้าใจธรรมชาติจะเป็นคือจำได้ว่าแบบนี้มันขายได้รู้ว่าแบบนี้เก่าเอาไปขายแล้วมีคนซื้ออย่างนี้พิสูจน์ว่าแท้มันไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้เข้าใจกรรมวิธีการสร้างถูกคือทฤษฎีของผมคุณไม่จำเป็นต้องไปอ่านหนังสือมากมายหลายเล่มแค่คุณรู้ว่าสิ่งนี้มันกำเนิดมาจากอะไรคุณก็จะเข้าใจสิ่งนั้นใช่ถูกไหมครับเหมือนยางพารามาเป็นยางรถยนต์ยังไงถ้าคุณไปดูโรงงานมันคุณก็จะรู้เป็นอย่างนั้นถูกครับการเผาถ่านเนี่ยเขาเผายังไงคุณรู้ว่าตัดไม้ตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่ดินพ่อต้องอบยังไงถึงจะมาเป็นถ่านเนี่ยคุณก็จะเข้าใจว่าถ่านเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรมันจะบอกว่าเอาไปเผาก็เป็นถ่านคุณลองเอาไปโยนเฝาดิเป็นขี้เถ้าแหละครับแล้วก็เป็นขี้เถ้าเพราะคุณทำไม่เป็นใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าคุณรู้แหล่งกำเนิดของพระเครื่องทุกชนิดคุณดูพระเป็นทุกชนิดเข้าใจเหรียญเก่าแล้วครับเหรียญเก่าเนี่ยวาระเขามีครับแต่เราอ่ะไม่ได้มีใครบันทึกไว้แล้วอย่าไปให้ความสำคัญกับวาระมากเพราะเหรียญหลายสิบล้านในประเทศนี้ก็ไม่ได้มีวาระคือมันมีแหละแต่คือมันขาดการจดบันทึกคุณอย่าไปบอกว่าไปที่วัดแล้วมันจะต้องจบเพราะหลายวัดที่ผมเข้าไปไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวัดนั้นเลยใช่เพราะเจ้าอาวาสเนี่ยมาจากที่อื่นถูกครับพี่เทพบุญทุ่มแบ่งเข้ามาสวัสดีครับพี่เทพคนนี้รู้จริงพี่เทพขออ่านของพี่เทพนิดนึงนะครับพี่เทพบอกว่าผมเดี๋ยวบอกโอ้ยาวมากนะของพี่เทพนะใช้เวลานิดนึงเขาบอกว่าเขาขอยืนยันว่าเป็นหลวงพ่อลุงเพราะว่าแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนขัดแย้งกับใครนะต้องการเผยแผ่บารมีพ่อลุงนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับคำยืนยันกับหลวงพ่อดำโหมันเด้งใหญ่เลยนะพี่อาร์เองดีกว่าโอ้มันเด้งเยอะมากหลวงพ่อดำวัดศรีสินมานะครับผมซึ่งแล้วซึ่งเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อลุงครับสายพุทธาคมนะครับครับท่านเป็นศิษย์สืบทอดนะครับจากหลวงซึ่งเป็นศิษย์สืบทอดจากหลวงพ่อเกษมสุวรรณโนสมเด็จวัดอำแพงครับของคอมเมนต์ของพี่เทพกับทุ่มแบนครับผมเพราะผมเอาว่าตั้งแต่ผมคุยเรื่องหลวงพ่อลุงมาท่ากระบือไม่มีใครรู้เยอะเท่าพี่เทพกับทุ่มแบนเนี่ยคนทุ่มแบนด้วยนี่คนพื้นที่คนพื้นที่เลยไม่มีใครรู้เยอะเท่าพี่เทพกับทุ่มแบนและฟันปลอมของหลวงพ่อลุงก็อยู่ที่พี่เทพกับทุ่มแบนเนี่ยคนเขาบอกว่าคนกระทุ่มแบนไม่ยอมรับผมบอกเลยว่าพี่เทพกระทุ่มแบนเนี่ยพยายามจะบอกสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลสืบต้องได้คนทุกคนที่บอกว่ารู้เรื่องพ่อลุงเยอะไม่เห็นมีใครพูดได้เหมือนพี่เทพเลยว่าพ่อลุงเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อเกษมวัดอำแพงถูกไหมเป็นอาจารย์แกะวัดสวนส้มถูกไหมหลวงพ่อบุญเวศอ่างแก้วต้องมาเรียนวิชาต่อจากหลวงพ่อลุงซึ่งเป็นศาสตร์วิชาของเรียนวัดหนังพ่อลุงเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังแน่นอนจริงข้อมูลที่เราพูดนี่ต้องขอบคุณพี่เทพกับทุ่มแบนใช่ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะพี่เทพกับทุ่มแบนคือคนที่ให้ข้อมูลให้ผมหาประวัติเกี่ยวกับพ่อลุงในแนวทางที่ถูกได้เร็วที่สุดใช่ครับเพราะมาสอดคล้องกับพ่อชุ่มวรชคามเพราะพ่อลุงกับพ่อชุ่มวรชคามเป็นเพื่อนกันใช่เป็นสาธมิกกันเป็นเพื่อนกันครับผมใช่นะโอเคครับตัวจริงครับผมนะครับสวัสดีทุกคนนี่ไหมครับฉะนั้นใช่ไหมครับเขาบอกว่าคนกับทุ่มแบนไม่ยอมรับผมบอกแล้วครับว่าคนกระทุ่มแบนเนี่ยซื้อเหรียญนี้เยอะนะเยอะครับไม่เชื่อคุณลองถือเหรียญนี้ไปขายให้เซียนพระกระทุ่มแบนดิซื้อถือพี่แต่คนที่ซื้อเขาไม่ได้พูดไงใช่เก็บนะคือคำพูดนี้มันก็ดีเหมือนกันมันเป็นคำพูดที่แบบรู้ว่าเราไม่ได้เล่นกันแท้กัน3คนนะครับผมถูกครับผมคนเขารับซื้ออยู่นะครับรับซื้อครับผมใช่ครับผมนะก็บอกเลยว่า
พราะลุงเนี่ยเราไม่พูดอะไรแล้วที่เราพูดให้ฟังนะคือผมคิดว่าผมไม่ได้พูดซ้ำซากเกี่ยวกับเหรียญพ่อลุงผมพยายามจะสื่อให้เพื่อนๆฟังว่าวันนี้มันมีคลื่นลูกใหญ่ทำให้คนเข้ามาสนใจวงการพระผมก็เลยพยายามจะบอกความรู้เกี่ยวกับการสร้างพระเครื่องการศึกษาพระยุคเก่าให้ทุกคนได้ฟังกันในมุมที่ผมรู้การที่จะเป็นเหรียญได้เจี๊ยบต้องเป็นรูปถ่ายก่อนแน่นอนถ้าไม่มีรูปถ่ายก็จะไม่มีแบบเพื่อมาสร้างเหรียญสร้างเหรียญการสร้างเหรียญสมัยก่อนเขานิยมสร้างกันเป็นที่ระลึกและเหรียญสมัยก่อนเนี่ยการจะสร้างได้เนี่ยมันบ่งบอกยุคของเหรียญ นั้นด้วยวิวัฒนาการของการสร้างเช่นสมัยก่อนคุณมีแต่ช้อนสังกะสีคุณไม่มีทางที่จะมีช้อนซ่อมยาวๆในเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วใช่คุณจำไหมครับมันเหมือนสมัยก่อนอะเหรียญสมัยก่อนต้องเป็นข้างกระบอกเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีตัวตัดครับไม่มีเครื่องปั๊มตัดฉะนั้นเหรียญสมัยก่อนเนี่ยยุคแรกๆจึงทำได้แค่เลื่อยกับอัดกระบอกถูกต้องครับถูกไหมครับทำไมสมัยก่อนถึงเกจิเก่าๆถึงไม่มีเหรียญของท่านผมตอบง่ายๆเลยครับเมื่อไม่มีเครื่องปั๊มเหรียญเขาก็สร้างเหรียญไม่ได้ไม่มีเครื่องรีดแผ่นทองแดงคุณก็สร้างเหรียญไม่ได้ ก็เลยทำได้แต่พระหล่อครับพระหล่อเข้าใจไหมครับถามว่าทำไมเกจิสมัยก่อนถึงไม่มีเหรียญก็มันยังไม่มีวิทยาการการสร้างเหรียญมันก็เหมือนกับสมัยก่อนเราไม่มีโทรศัพท์มือถือถูกไหมครับเราก็ต้องใช้โทรเลขแล้วก็ต้องใช้ขี่ม้าไปบอกข่าวกันส่งจดหมายพอสมัยนี้มีโทรศัพท์มือถือถูกไหมฉะนั้นคุณจะบอกว่าโอเคนะครับผมเนี่ยนะครับโทรคุยกับนะหลวงพ่อเนี่ยนะครับตั้งแต่ในปีพ.ศ. 2470เขาก็เรียกคุณโหมเพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีโทรศัพท์ฉะนั้นเหรียญข้างกระบอกเหรียญยุคแรกๆในประมาณ100ปีที่แล้วก็เป็นแท้ข้างกระบอกกับข้างเลื่อยคุณก็ต้องเข้าใจว่าบล็อกกระบอกกับบล็อกเลื่อยมันคนละตัวกันนะใช่บล็อกกระบอกเนี่ยมันจะมีเดือยขึ้นมาก่อนแล้วก็มีวงแหวนรับใช่ๆๆฉะนั้นวงแหวนเนี่ยมันเป็นรูปอะไรนั่นคือรูปทรงของเหรียญคุณต้องเลื่อยแผ่นโลหะหย่อนเข้าไปในกระบอกซึ่งมันมีบล็อกข้าทำอยู่ลองอยู่แล้วก็เอาบล็อกข้างบนปั๊มเข้ามาครับพอปั๊มเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะกระบอกรองรับโลหะที่มันหนามันก็จะแบนลงพอแบนลงก็จะขยายออกข้างพอมันขยายไปชนกระบอกมันไปไหนไม่ได้ไงมันก็เลยปิ้นขึ้นเป็นขอบกระด้งขึ้นบนลงล่างไอ้ที่คุณบอกปิ้นเนี่ยมันปิ้นมาจากอะไรอ่ะถ้าคุณบอกว่าใช้การปั๊มตัดมันจะมีปิ้นหน้าปิ้นหลังไหมไม่ปิ้นนะครับพี่เทียบว่าเพราะว่าหลวงพ่อลุงเนี่ยท่านบอกไว้บอกผ่านหลวงพ่อเกษมวัดอำแพงว่าท่านเนี่ยเป็นศิษย์เรียนพุทธคมจากหลวงพ่อเอียงวัดหนังและหลวงพ่อเกษมท่านก็ส่งต่อถึงหลวงพ่อดำศรีสินมาโอ้คุณแซมคิดถึงผมขอบคุณมากครับคุณแซมคิดถึงเหมือนกันครับผมยืนยันว่าเหรียญนี้หลวงพ่อลุงท่านปลูกใส่กระถางจิตเอาไว้ในเหรียญนี้โอ้โหเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าคนที่อ๋ออย่างนี้เราไปถามหลวงพ่อดำวัดศรีสินมาได้ใช่หลวงพ่อดำใช่ไปถามพระท่านคงไม่โกหกครับใช่ครับผมบอกเลยคือพระที่เก่งๆเนี่ยเขาสามารถที่จะอธิษฐานจิตได้เลยนะเพราะอะไรเพราะมันมีศาสตร์หนึ่งของการสร้างเหรียญหงคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปคือจิตจะอยู่ในของสิ่งนั้นแต่กายท่านไปแล้วเขาเรียกวิชาอธิษฐานหัวใจลงในวัตถุมงคลซึ่งมีคำกล่าวในตำราโบราณว่าหงคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปศาสตร์แบบนี้แค่เล่นซื้อขายคุณไม่รู้หรอกต้องมีตำหนิอย่างนี้ต้องดูตรงนี้คุณจะไม่รู้ศาสตร์ผมบอกว่าที่ผมแขวนเหรียญแขวนมาทุกวันนี้เพราะผมเชื่อในพุทธคุณผมไม่ได้เชื่อว่าอะไรที่จะต้องซื้อได้ขายได้แล้วต้องดีนะครับไปถามว่าแล้วคนที่ทำหนังสือกันออกมาเนี่ยทำไมไม่ไปถามพี่เทพพี่เทพคนกระทุ่มแมนด้วยเป็นหลานของหลวงพ่อแก่หลวงพ่อแก่ก็คือเจ้าวาดวัดสวนส้มแล้วหลวงพ่อลุงไปออกว่าออกเหรียญให้วัดสวนส้มเนี่ยอย่างพี่เทพเนี่ยมายืนยันเนี่ยแล้วเป็นคนกระทุ่มแบนด้วยคุณยังไม่เชื่ออีกเหรอคุณยังไม่เชื่ออีกอ่ะคุณยังไม่เชื่ออีกเหรอไม่เป็นไรเราสรุปจบเลยดีกว่าไม่ไงก็คือเราพูดให้ฟังไงฉะนั้นก็ฉะนั้นคือการสร้างเหรียญโบราณคุณก็ต้องย้อนกลับไปว่าในอดีตเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าบางคนยังเคยคือบางคนยังบอกว่าบล็อกโรงงานปั๊มพระมีอยู่ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดผมบอกเลยว่าเพราะคุณคิดถึงแต่สมัยนี้ไงแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่โรงงานปั๊มพระมีในพระนครที่เดียวเพราะคือทุกคำถามมันจะมีคำตอบเพราะอะไรโรงงานปั๊มเหรียญถึงมีในพระนคร
เพราะถ้าอยู่บ้านนอกใครจะมาทำพี่ฮะอยู่บ้านนอกจะมีวัดที่มาทำเหรียญสักกี่วัดก็โรงงานไม่ได้เลยพี่ถ้าไม่มีเขาจะไปทำในพระนครทำไมอ่ะลึกเนี้ยรู้ไหมเจี๊ยบเพราะอะไรเพราะอะไรพี่เพราะเครื่องปั๊มเหรียญมันต้องใช้ไฟฟ้าอ๋อมันไม่มีแล้วไฟฟ้าในอดีตเนี่ยเขามีนี่เริ่มใช้ก่อนคือในพระนครที่เดียวจริงคุณเข้าใจไหมครับทุกอย่างเนี่ยมันมีคำถามมันจะมีคำตอบในตัวเองว่าเพราะอะไรถูกไหมครับแล้วเหรียญเนี่ยในการทำครั้งแรกเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าช่างที่มาแกะบล็อกเนี่ยจะมีกี่คนคงไม่มีกี่คนหรอกพี่ก็ปี58สร้างหลวงพ่อเดียว59สร้าง4หลวงพ่อช่างยังต้องไปทำนาอยู่เลยถูกไหมเหมือนกับเราเปิดร้านอะไรครั้งแรกอ่ะมันจะมีปั๊มน้ำมันเราที่เดียวก่อนใช่พอนานๆมันจะได้มีคนเปิดปั๊มแข่งกับเราเหมือนเราทำโรงงานอะไรครั้งแรกก็จะมีโรงงานแรกก่อนถูกครับหลังจากนั้นก็จะมีโรงงานที่ทำแข่งกับเราใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะมองเหมือนปัจจุบันไม่ได้ว่าเอ้ยสมัยก่อนน่ะเหรอครับผมเขาเห็นโรงงานที่ทำแบบนี้โรงงานก็เลยทำตามไม่ใช่ศิลปะแบบเดียวกันจะเป็นเอกลักษณ์ของงานโรงงานนั้นซึ่งคุณจะสามารถถ้าคุณจะศึกษาแบบให้เจาะลึกนะคุณไปดูดิว่าเหรียญทรงแบบนี้ลายมือในการแกะยันมันมักจะคล้ายคลึงกันเพราะมันเป็นฝีมือของช่างคนนั้นที่โรงงานนั้นจริงไม่จริงไม่รู้ลองไปดูเอาเองนะครับมีอะไรอีกลูกจบนะจบแล้วดีแล้วทำไมอะลูกดีแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วเราก็เบื่อไม่ได้เบื่อมาเราโคตรเบื่อเลยว่าสรุปเลยดีกว่านะสรุปเลยครับเหรียญนี้นะอืมนะครับใครมีก็มาขายผมแล้วกันนะคือคนไม่เชื่อก็ไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องเล่นครับแต่คนที่เขารู้เขาก็ซื้อเขาก็เล่นแล้วอย่าไปบอกว่ามันเก๋เก่าเพราะถ้าคุณไปบอกว่าไอ้คนที่ซื้อน่ะมันซื้อพาร์ทเก๋เล่นพาร์ทเก๋มันไม่ถูกคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่จะซื้อไม่ต้องเล่นเอางั้นดีกว่าแต่ผมบอกเลยว่าคุณไม่มีทางจะไม่เล่นเพราะอะไรไหมเพราะคุณที่มองพาร์ทที่ผลประโยชน์คุณได้มาคุณจะไม่ขายเหรอขายไงเขาซื้อมาเพื่อขายไงอ่ะถามว่ามีคนซื้อเหรียญนี้อยู่คนซื้อเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าจะซื้อไปขายใครเขาซื้อเพราะเขาอยากแขวนพ่อลุ่มใช่ถูกไหมผมก็อีกคนไงผมจะรอดูวันไอ้คนที่บอกว่าไม่เล่นเนี่ยแล้วไปเหมามาแล้วได้เหรียญนี้มาในมือเนี่ยคุณจะบอกเอาไปฟรีเลยเก๋ไม่เล่นไหมไม่ขายไม่ขายเออไม่ขายเดี๋ยวไปเลยเอาไปเสียจรรยาบรรณเอาไปฟรีเสียจรรยาบรรณเออไม่มีอะเป็นไปได้ไหมไม่มีมีการคืนน้ำลายตัวเองแน่นอนโอ้โหได้มาขายหมดแหละพวกนี้ก็ผมเป็นหมอดูไงถูกไหมฉะนั้นใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเล่นรู้ล่าสุดเห็นบอกเก๊เก่าเก๊เก่าขายแสนหนึ่งงงกันเก๊เก่าถูกไหมถ้าคุณไปเหมาได้มาบ้านหนึ่งมีเหรียญ69เนี่ยเก๊เอาไปเลยเอาไปฟรีๆไม่เล่นมีป่ะมีไหมหรือจะบอกว่าเฮ้ยโทรหาเจี๊ยบทีว่ามีเหรียญนี้อยู่เอา 50,000 เจี๊ยบเอาไหมถูกไหมกลุ่มไหนเล่นก็เล่นไปกลุ่มไหนไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นนะใครไม่เล่นก็มาขายคนที่เล่นแค่นั้นเองนะอย่าไปคิดกันมากเลยครับครับใช่ก็บอกว่าคือแฟร์ๆเลยคนไหนคิดว่าคุณคิดว่าไม่ใช่คุณก็ไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องแขวนแค่นั้นดีกว่าไอ้คนที่เขาใช่คุณก็อย่าไปสวดเขาว่าเก๊เก่างั้นดีกว่านะก็แค่นั้นก็จบสบายดีกว่าเพราะที่เขาแขวนเพราะเป็นรูปพ่อลุงไงแค่นั้นเองเราเห็นรูปพ่อลุงเราก็อยากแขวนใช่แล้วในใจผมเป็นคนชอบเหรียญเก่าผมเห็นว่าเหรียญ69เก่าดีเก่าดีแล้วเป็นรูปพ่อลุงผมก็อยากแขวน69ก็แขวนผมสรุปว่าผมรับซื้อเท่าคุณบอยแล้วกันนะเริ่มต้น 20,000 สวยๆ 50,000 แล้วกันครับผมตามนี้ดีกว่าใช่ครับผมผมก็ยังซื้ออยู่นะร้อนใครด้วยนะร้อนใครด้วยเอาว่าตอบแค่นี้ดีกว่าใช่ลุงบอกว่าวันนี้มีคนจะขายผมแต่เอาแสนกว่าเอางี้ดีกว่าเล่นดีกว่าลุงพูดจบไปละเอาหลวงพ่อห้องดีกว่าพ่อห้องในพระบ้านเราเนี่ยพี่คือทำไมผมแขวนเสื้อที่มึงแขวนมาไม่ทันแบบเนี้ยมาประเด็นคือเขาวางงานกันมาว่า1แต่มันเป็นคำพูดที่สำคัญตัวเองไงเขาลืมไปว่าวันก่อนเขาไลฟ์ว่ามันอ่านไม่ได้ไม่มีความหมายอ่านไม่ออกแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาอ่านได้ว่าติดสระเร่งมานานแล้วติดสระลุ่งคือพยายามจะเอาเครดิตเข้าเลยว่าเดี๋ยวคนพบก่อนอ่านนานแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายปุ๊บก็อธิบายว่าอย่างเงี้ยเก๋เก่าแน่นอนเพราะมันอย่างนี้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 แล้วเขาจินตนาการได้สุดยอดมากเลยเจี๊ยบคนทำเก๋ไปเจอรูปถ่ายประมาณนึงไม่มีชื่ออะไรเลยแล้วคนทำเก๋เนี้ยหยาบหยาบไปนะแม่รู้จักพ่อลุงอ่ะรู้ว่าลุงได้เป็นพ่อลุงและคนทำเก๋เนี่ยรู้จักกับพ่อลุงสนิทถึงขนาดว่ารู้ว่าพ่อลุงใช้ฉายาอะไรด้วยนี่พูดถึงเขาใช่ไหมเนี่ยก็พูดถึงคนทำเก๋ไงคนที่จะทำเก๋เหรียญนี้ได้นะต้องมีคือต้องมาเจอรูปบานนี้ซึ่งรูปบานนี้ก็โคตรหายากอยู่แล้วจะต้องตรงกับฉายาด้วยแต่คนทำเก๋ไปบังเอิญเจอรูปบานนี้เข้าโอ้คนเก๋
คนทำเก๊เก็บข้อมูลไว้ด้วยเหรออ่าแล้วคนทำเก๊รู้ได้ว่าเนี่ยคือพ่อลุงอ่ามีฉายาด้วยแล้วรู้ได้ว่าพ่อลุงเนี่ยใช้ฉายาติดทะโลโอ้โหแล้วหลังจากนั้นคนทำเก๊คนเนี้ยพยายามคิดว่าถ้าแกะเป็นใบสาเก๊มันจะรู้ว่าเก๊เราต้องไปแกะเป็นเสมาเสมาเหมือนลูกเอี้ยงคนจะได้ไม่รู้คนจะได้ไม่รู้เออเราจนรู้ได้ว่าถ้ากูแกะแล้วกูจะขายใครแล้วเขาบอกนี้ด้วยต้องทำตัวอักษรให้มันเก่าๆหน่อยต้องทำตัวแล้วมันทำยังไงตัวอักษรเก่าแกะให้มันเก่าๆอ่ะผมงงคำนี้เหมือนกันนะแกะตัวอักษรให้มันเก่าๆหน่อยคืออะไรวะผมมานั่งคิดเอาว่าจริงไปเถอะผมยอมแล้วผมยอมคุณแล้วเพราะว่าผมอยู่ในโลกจินตนาการไม่ได้เอาเป็นว่าแล้วแต่มันประเด็นอยู่คำหนึ่งคือมาบอกคือตบท้ายด้วยการโจมตีพระราชบุรีซึ่งเป็นเหรียญหลักของเมืองราชบุรีดราม่าเลยพี่อันนี้ฮะดราม่าเลยคนพื้นที่ใช่คือจะพูดอะไรอ่ะผมเนี่ยถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะเจี๊ยบอันนี้พี่ขอโม้สัก 2.5 กิกได้ไหมเอาโม้ไปเลยโม้ไปเลยเพราะเอาเต็ม3ไปเลยพี่เอาเต็ม3ไปเลยอ่ะผมขอโม้สัก 2.5 กิกนะผมอยากบอกเลยว่าภาพอ่ะสร้างได้แต่ก็เอาเวลามาสร้างความรู้บ้างถ้าคุณสังเกตดีๆนะทุกเคสที่ผมมีประเด็นดราม่าในวงการพระเครื่องผมกล้าพูดคนเดียวเอาผมไม่อยู่คุณต้องยกกันมาเป็นกองทัพอ่ะถ้าคุณจะเอาความรู้ในหัวเนี่ยมานั่งเถียงกับผมไม่ใช่ผมโม้เก่งนะผมบอกไม่ใช่ผมโม้เก่งถูกไหมแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีหลักฐานที่มันจับต้องได้จริงฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่ในหัวผมแย่ๆมากมายเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเกิดมาแล้วหลวงพ่อจะมาเข้าฝันผมผมแค่ไม่ได้ซื้อขายแล้วบ่ายไปดูหนังเย็นไปเที่ยวไม่ใช่คือตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหไปวัดนี้เขาบอกว่าวัดเนี้ยเป็นลูกศิษย์ของวัดนี้แล้ววัดนี้เก็บสมบัติของหลวงพ่อองค์นี้อยู่ตามไปวัดนั้นเสร็จไปนั่งเฝ้าเอ้ยหลวงพ่อไอ้ตรงนี้อยู่ไหนขอเปิดดูหอคัมภีร์หน่อยไปถึงต้องไปนั่งเปิดนั่งงัดนั่งแงะจนหลวงพ่อได้นั่งมองมึงจะขโมยของวัดกูไหมไปเปิดมาต้องนั่งอ่านไปหัดอ่านของมาหัดอ่านบาลีโอ้โหไปโรงงานไปดูบล็อกข้างกระบอกข้างเรื่อยเด็กรับรถไฟนู่นนี่นั่นผมใช้เวลากับตรงเนี้ยใช่มาและถ้าคุณดูดีๆนะครับผมไม่เคยพูดให้อะไรลงแล้วไม่ได้เอาเก๊ขึ้นมาเล่นผมมีแต่พาอะไรที่มันควรจะแพงให้กลับมาทรงคุณค่าผมจะบอกแบบนี้ก่อนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับอย่างในเหรียญราชบุรีเนี่ยที่จะมาโจมตีเนี่ยผมถามคุณว่าคุณไปเอาชื่อของครูบาอาจารย์เจี๊ยบว่าอาจารย์คนนั้นบอกว่าไม่ทันคุณเอาแบนแมนว่าเอาคุณบอกว่าไม่ทันมันยังไม่เสียอาจารย์ไงใช่ใช่การที่จะพูดให้ตัวเองมีความน่าเชื่อถือแต่คุณไปเอาอาจารย์ที่ตายไปแล้วเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมากล่าวอ้างเนี่ยผมถามว่ามันไม่โอหรอกถูกป่ะแล้วไอ้เรื่องทันไม่ทันเนี่ยคุณอย่าลืมหนิว่าถ้าคุณเป็นคนที่เล่นพาร์ทถึงจุดหนึ่งเจี๊ยบอยากรู้ประวัติพาร์ทเจี๊ยบต้องไปที่ไหนหอสมุดกรมพยานำรงใช่ที่นั่นก็มีวัดบวรมีหอนรงราชานุภาพแล้วก็มีหอสมุดแห่งชาติใช่ที่เขาเก็บแถลงการส่งไว้ว่าปีนี้ใครได้เลื่อนสมณศักดิ์ปีนี้องค์ไหนมรณภาพด้วยโรคอะไรถูกไหมครับถูกครับฉะนั้นยังเหรียญพ่อห้องเนี่ยคุณบอกว่าอาจารย์คนนั้นคนนี้บอกว่าไม่ทันผมถามเหรียญสร้างปี65ไอ้มีนภาพห้องคุณหน่อยได้มั้ยลูกเหรียญสร้างปี65แต่หลวงพ่อห้องมรณะ69จากแถลงการส่งนะฮะคุณคิดว่าทันไหมล่ะนะครับพ่อห้องเนี่ยพี่เหรียญพ่อห้องเนี่ยพ่อห้องนี่อย่างเงี้ยเหรียญเนี่ยสร้างปี65ครับถูกไหมชัดเจนเพราะวัดช่องลมเนี่ยเป็นวัดที่ใหญ่พอสมควรครับเหรียญสร้างปี65นะครับเหรียญสร้างปี65แล้วหลวงพ่อเนี่ยมรณภาพ2469คุณคิดว่าทันไหมสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเซียนรุ่นเก่าเนี่ยข้อมูลทุกอย่างต้องถูกเป๊ะและเอาเหรียญหล่อพ่อห้องไปเล่นเป็นเพื่อเงินบังคารเนี่ยงั้นทุกวันที่หัวพ่อห้องไปขายเป็นบังคารหมดเลยนะถูกไหมเพราะเหรียญพ่อไปขายเป็นบังคารหมดเลยนะเพียงแต่เหรียญพ่อห้องเนี่ยนะฮะทำไมถึงมีคนจดบันทึกว่าเป็นพ่อห้องแล้วหวงแหนเ
พราะเหรียญพระห้องเนี่ยเป็นเหรียญที่มากประสบการณ์จากเสือแป้นฉายจากเสือหุยเป็นเหรียญที่โด่งดังมากจากการที่ลูกศิษย์ท่านเนี่ยถูกลากมาลาประหารแล้วฟันคอไม่เข้าทั้งสองดาบผมงงอย่างนะอ่ะเขาเล่นเป็นเพราะเงินบางขานได้ไงเหรียญหล่อไงพี่เหรียญหล่อไงเหรียญหล่อโอ้วอชอลอเหรียญนี้เล่นไม่ได้หรอกพี่แล้วเหรียญนี้ไม่แล้วเหรียญนี้ไม่มีอะไรเลยเห็นป่ะเหรียญนี้วอชอลอย่อมาจากวัดช่องลมถูกต้องครับพุทธสังมิข้างหลังอสังวิสุโรสปุสะภุพะมะอะอุถูกไหมถามแล้วเวลาเขามาปักหมุดเขาปักหมุดใส่ร้ายเหรียญแพงด้วยเหรียญที่แพ้สุราษฎร์ชลบุรีด้วยปักหมุดผิดเหรียญนี่แหละปักหมุดผิดเหรียญด้วยนะครับนะแล้วเขาทิ้งท้ายได้สวยงามมากเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อหลักฐานบนเหรียญมากต้องเชื่อคำบอกเล่าจากคนพื้นที่อ่าโอเคเหรียญนี้คนราชบุรีทั้งหมดเขาเล่นทันแล้วผมต้องเชื่อคนพื้นที่คือใครครับแค่นี้ไม่พอนะอย่าเชื่อหลักฐานบนหนังสือมากด้วยพระพุทธเจ้ากล่าวไว้พุทธเจ้ายังบอกไว้แล้วทุกวันนี้คุณไม่ได้อ่านจำจากหนังสือมาเหรอสุดท้ายโอเคของว่าจินตนาการของพี่ทิศแกสูงมากดีแล้วครับจินตนาการสำคัญของการเรียนรู้ครับนะครับต่อไปครับผมนะครับนะพ่อห้องปลอมเอาปู่ดีมาเล่าเลยดีกว่าโอ้โหอันนี้จี๊ดพี่เขาจี๊ดพี่เขาจี๊ดมากหน้าเฟซพี่พงนี่จี๊ดจริงๆครับเช้ามาฮึดอะไรนะครับเหรียญปู่ดีวัดบ้านยางซึ่งเป็นเหรียญเก๊แล้วมันว่าเผอิญว่าเหรียญนั้นมันถูกเผยแพร่ออกไปแค่นั้นเองนะครับมันเป็นประสบการณ์ตรงของพี่พงเขาผมบอกเลยว่าเหรียญเก่านะจริงๆเล่นง่ายเห็นไหมครับรู้ว่าข้างกระบอกเป็นแบบไหน รู้ว่าแรงมือของช่างแกะบล็อกคนนั้นแต่ละยุคเป็นแบบไหนนะครับห่วงเชื่อมเนี่ยเชื่อมด้วยอะไรนะครับเราก็จะดูเหรียญนั้นได้ง่ายๆนะครับแล้วคราวนี้มันจะมีไคลแม็กซ์เรื่องหนึ่งเจี๊ยบอะไรพี่คือผมบอกเลยนะครับว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเติบโตมากับเล่นพาที่พุทธคุณแล้วผมเชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เล่นพากันที่พุทธคุณวันนี้ผมกล้าพูดเต็มปากนะครับเรากล้าพูดเต็มปากเลยเจี๊ยบว่าทำไมเหรียญอื่นที่เขาเล่นกันเป็นล้านที่คนเขาตื่นตาตื่นใจว่าได้มาต้องโอ้โหต้องมือสั่นต้องสุดยอดถูกไหมอ่ะแอดมินภาพพ่อห้องลงลูกแบบนี้ทันนะแบบนี้สร้าง65ครับเหรียญหลายแสนเอามาขายผมครับอ่ะทันนะครับคราวนี้ครับคือประเด็นว่าเฮ้ยคนอื่นเนี่ยเจอเหรียญอะเบญจภาคีเหรียญนึงเจี๊ยบยกตัวอย่างเหรียญละ10ล้านเจี๊ยบตื่นเต้นมั้ยเจอ10ล้านอ่ะไม่เจอ10ล้านผมก็ตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นต้องยอมรับว่าตื่นเต้นแล้วสุดท้ายเจี๊ยบเอาเหรียญนั้นไปไหนขายแล้วจะตื่นเต้นไปเพื่ออะไรก็ได้คุณตื่นเต้นที่อะไรก็ได้เงินทั้ง10ล้านเนี่ยใช่คุณตื่นเต้นที่คุณได้ตังค์ใช่เงินเยอะนะต้อง10ล้านเนี่ย10ล้านนะพี่เออได้เงินตื่นเต้นอ่ะแต่ผมถามว่าพอในคุณย้อนในความรู้สึกของคนที่ซื้อมือสุดท้ายเป็น10ล้านเขาซื้อไปทำอะไรตอบยากนะจะเอาไปอีกต่อนึงบางคนเขาก็สมาสุดท้ายเขาซื้อเพื่ออะไรเพื่อสะสมใช่มือสุดท้ายนะมือสุดท้ายพี่ใช่ฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้ผมอ่ะทำไมถึงภาคภูมิใจในพระราชบุรีในขณะที่ย้อนไปเมื่อประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วพระราชบุรีเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจใช่ครับมีอยู่2ประเด็นที่ไม่มีคนสนใจเพราะ1ถูกแน่นอนครับเขาถูกเขาจะไม่ได้ตัดสองไม่อยากหยิบเลยดีกว่าดูไม่เป็นถามทำไมดูไม่เป็นคุณคิดเอานะว่าคนที่ดูเหรียญเบญจภาคีเป็นยังมีกี่คนอาจเชื่อว่าคนที่ดูเหรียญเบญจภาคีเป็นยังมีกี่คนใครดูเหรียญเบญจภาคีได้นี่ถือว่าเท่ไหมโอ้สุดๆดิพี่เท่นะสุดๆดิแต่เหรียญของจังหวัดราชบุรีเนี่ยสร้างก่อนเหรียญเบญจภาคีหลายปีสาด้วยแล้วมันดูยากกว่าเหรียญเบญจภาคีไหมผมว่าในยุคเดียวกันสร้างเนี่ยผมว่าเหมือนกันนะแต่ถามว่าคือคนที่ดูเหรียญเบญจภาคีเป็นเนี่ยแท้เก๊ได้เนี่ยจะถือว่าเท่แล้วแต่ด้วยความที่เหรียญราชบุรีเนี่ยสร้างก่อนถูกไหมทำให้คนที่จะมีมาชี้ขาดกับเหรียญนี้มันก็น้อย1ถูกได้เจอแล้วไม่ได้ตังกับ2ไม่รู้ว่าแท้มันเป็นยังไงเมื่อไม่ได้ตังค์ด้วยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจที่จะไปเรียนรู้จะไปศึกษาก็เลยไม่สนใจแต่พอในยุคที่พวกเราเติบโตมาพวกเราอย่างผมเองเจี๊ยบเองน็อตเองจุ้นเองเวลาเจี๊ยบจะไปเจอพระเจี๊ยบทำไมถึงซื้อพระองค์นี้
ชอบเพราะได้ตังชอบเพราะอะไรนี้เก่าอันนี้สร้าง99องค์คนอื่นไม่เคยสนใจจะรู้อย่างเรารู้อันนี้พิธีปลุกเสกมีทั้งปู่สุกมีทั้งพ่อกันมีทั้งอะไรต่อมีอะไรเรารู้ชอบถูกไหมพระองค์ไม่ได้ขายไม่ได้ขายคือเราเจอเราชอบอะไรเรามองไปในพระปุ๊บเรานึกถึงย้อนเลยว่ามีอะไรอยู่ในเหรียญนี้ถูกไหมเหมือนกันครับถามว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยผมถึงมันไม่ใช่คำนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะทำไมผมถึงไม่กระสันที่จะแขวนเหรียญหลักหลายล้านหรือ10ล้านผมบอกเลยครับว่านั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่คนพื้นที่เขาหวงแหนมันถูกต้องแล้วพระแบบนั้นเก่งหายากมีประสบการณ์ราคาเป็น5ล้าน10ล้านคนพื้นที่เขาซื้อเขาหวงแหนถูกต้องแล้วแต่ถามว่าทำไมผมพระราชบุรีบางองค์ผมถึงไม่ขายก็ผมก็มีความภูมิใจในพระบ้านผมซึ่งผมคิดว่าพระราชบุรีเนี่ยมีข้อดีหลายๆอย่างที่พระเป็นล้านไม่มีอย่างง่ายๆหนึ่งสร้างก่อนล่ะแน่นอนคำว่าสร้างก่อนเนี่ยสร้างก่อนเยอะแยะมันแข่งกันไม่ได้ผมถามว่าเหรียญอื่นเป็น10ล้านจริงได้มาผมก็ขายกับพื้นที่ถูกป่ะแต่เหรียญเหล่านั้นน่ะสร้างทีหลังเหรียญราชบุรีสร้างก่อนกับสร้างหลังอาเจี๊ยบเราก็ต้องบอกว่าสร้างก่อนมันเก่ากว่าใช่ใช่ก็เหมือนพระเกจิองค์หนึ่งอะรุ่นแรกกับรุ่นหลังทำไมเราแขวนรุ่นแรกเพราะรุ่นแรกเก่ากว่าใช่หนึ่งผมมองเห็นว่าพระราชบุรีเนี่ยเก่ากว่าเหรียญละ5ล้าน10ล้านโอเคครับ5ล้าน10ล้านก็คนท้องที่เขาก็ถูกแล้วไงครับแต่ผมจะซื้อพระราชบุรีแพงเพราะก็มันพระบ้านผมก็ศรัทธาไม่ใช่ว่าผมจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้แบบเขาบอกว่าเก็บเราต้องชนะผมจะหาคำว่าไอ้เก็บวัชนะจริงๆมันอยู่ตรงไหนคือผมได้เก็บของที่มันเก่ากว่านั่นคือผมเก็บวัชนะเส้นชัย100ปีเนี่ยผมถือว่าเนี่ยเป็นเส้นชัยที่วัดว่าอะไรเก่าไม่เก่ากับผมก็มาหาจำนวนการสร้างโอเคเหรียญราชบุรีบางเหรียญสร้างเท่าอายุไม่ถึง100เหรียญอย่างบูเทียนป่าไก่อย่างเงี้ยอย่างพ่อม่วงพุทธถิ่นอย่างเงี้ยถูกไหมผมก็มีความภูมิใจว่าเออแล้วพอผมไปดูประวัติโอ้โหคุณไปดูในแถลงการสงฆ์คุณได้ไปดูในบันทึกประพาสนะครับไซโยของรัชกาลที่5คุณไปดูนิพพิสมหาราชบุรีคุณไปดูการบันทึกจารึกในวัดโอ้โหสุดยอดมันก็ไม่ได้เป็นรองกับพระที่อับผมก็ชอบของผมประกอบกับสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเอกเลยเกี่ยวกับพระลูกน้ำแม่กองที่ผมชอบคือพระเกจิทั่วประเทศมักจะต้องทุดงมาเรียนวิชาที่เทือกเขาตะนาวสีเพราะที่นี่จะมีทั้งกะเหรี่ยงพม่ามอญสรรพวิชาอยู่ลุ่มน้ำแม่กองหมดศูนย์รวมเลยศูนย์รวมเมื่อผมรู้ผมก็มองเห็นว่าเฮ้ยพาแบบนี้ถูกไหมมันเหมือนกับคุณเจอของชิ้นหนึ่งที่โอ้คุณภาพเท่ากับของ10ล้านเลย มันมียุคหนึ่งที่คนขับแคมรี่ครับเพราะอะไรเพราะแคมรี่คุณภาพไม่ได้แตกต่างจากรถยุโรปที่มูลค่าเป็นล้านใช่ไหมคนถึงนิยมใช้คือเมื่อมีของชิ้นหนึ่งที่คุณภาพมันโอเคเทียมเท่าแล้วเป็นพาบ้านผมก็ยกย่องผมก็เชิดชูก็แค่นั้นเองแต่พอวันนี้นะครับปัญหามันเกิดจากอะไรรู้ไหมเจี๊ยบพอพาราชบุรีแพงเนี่ยคนอยากเล่นบ้างเอาไปเล่นแล้วเล่นไม่ได้เพราะหนึ่งคุณไม่รู้ว่าแท้เก๊ดูยังไงเป็นแน่นอนถูกป่ะพอคุณเผลอขายเก๊ไปแล้วคุณก็จะต้องบอกว่าแบบไอ้ที่มันขายเก๊ไม่ได้แท้มันทำให้สับสนกับพระเก่าแค่นั้นเองแต่พอเวลามีเรามาสร้างความชัดเจนให้ได้จริงๆนี่แหละครับผมก็เลยบอกว่าพระบ้านคุณไม่ผมดูแล้วริมผมก็รักพระบ้านผมคุณอยู่โคราชคุณก็รักพระโคราชไปดิคุณอยู่สิงห์บุรีคุณก็รักพระสิงห์บุรีดีแล้วคุณอยู่กรุงเทพคุณก็รักพระกรุงเทพแล้วเราก็เอาข้อดีของพระแต่ละอย่างของบ้านเราเนี่ยมาเชิดชูแข่งกันถึงวันนั้นถูกไหมครับถูกทุกๆคนก็จะมีมรดกล้ำค่าในด้านพระเครื่องมาเอาแข่งกันได้อะไรด้านการสร้างน้อยความเก่งของพระองค์นั้นอภินิหารที่สร้างแสดงเหมือนที่โบราณเขาว่ากันเมื่อยังมีพุทธคุณอันนี้อยู่ในเหรียญเป็นสิ่งจูงใจวงการพระเครื่องจะอยู่ไปยืนยาวแต่ถ้าเมื่อไหร่อันไหนขายไม่ได้คือหมดคุณค่าแล้วอันไหนขายได้คือดีอ๋อผมบอกเลยถ้าไม่มีพุทธคุณแล้วมันก็จะกลายเป็นแค่เศษหินเศษเหล็กแค่นั้นเอง